السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك อัลลอฮุมะอามินขอความรักความเมตตากรุณาปราณีเจาอัลลอสุบฮานูตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานบรารอก k ะได้ประทานเนิ้มามรอกมาเสียฮะซาลามะและอาฟิยะทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านเรายังมีโอกาสได้พบเจอหน้ากันได้ทำความดีต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่มันไม่ขาดตอน ความดีที่มันไม่สูญสลายความดีที่มันจะถูกต่อยอดเรื่อยไปและเป็นความหวังสุดท้ายเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดวันนี้ในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานให้ผมมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นหัวข้อที่พวกเราฟังกันอยู่เป็นประจำแต่มันมีความงดงามอยู่เรื่องหนึ่งในหัวข้อนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสดอดกอยารี สอดกอจารยิยะมีผลอย่างไรกับตนเองและสังคมสอดกอจาริย์นี่เป็นความหวังเดียวนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลฮะสัลลัมได้บอกให้กับเราทุกคนว่ามันจะเป็นความดีที่เราจะใช้อยู่ในวันนี้เราจะใช้อยู่ในวันหน้าและวันไหนๆก็ตามเพราะเราเป็นคนหลายโลกเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โลกเดียวเท่านั้น ตายแล้วดับศูนย์ทุกอย่างจบกันแม้กระทั่งวันแห่งการพิพากษามันก็ยังอีกไกลกับชีวิตของเราคนที่เขาตายจากไปวันนี้เขาลงไปในอีกโลกหนึ่งเราเรียกมันว่าอาลัมบราระจักคำว่าบราระจักคุณก็คืออัลฮาจิซูไบยนชัยไอนีนบีได้ใช้คำนี้นักวิชาการก็ใช้คำนี้ว่าโลกบราระัก คือโลกแห่งหลุมศพแต่เวลานาบีพูดว่าคือบารากรักำลังจะบอกว่าเราต้องเตรียมการเราต้องเตรียมอยู่เพราะมันจะกั้นกลางระหว่างสองสิ่งด้วยกันระหว่างสองโลกคือระหว่างโลกดุนยาเราไปแล้วเราขอกลับมาแก้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วแม้เพียงวาระสั้นๆก็ไม่ได้แล้วเราจะล่วงล้ำไปก่อนเพื่อไปดูอนาคตของเรา ว่าเราจะไปประสบพบเจออะไรในวันแห่งการพิพากษาเราก็ไปก่อนเขาไม่ได้เราจะบอกว่าวันนี้เราไปช้าเราเดินช้าขอล่วงหน้าไปก่อนที่ทุ่งมาชาัอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เราไปเราถูกกักแดนอยู่ในอาลัมบารซักอยู่ตรงนี้ทีนี้เมื่อถูกกักแดนก็ต้องอยู่ให้ฉลาดต้องอยู่ให้เป็นโลกที่ต้องใช้อะไรบ้างสเบียงแต่ละที่แต่ละทิศ มันก็ใช้แตกต่างกันไปผมอยากจะเรียนกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องของสอดกอจาริย์เนี่ยในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัาวาลาวะลฮวะสัลลัมได้ใช้ให้พวกเราทำคุณงามความดีทุกประการไม่ว่าความดีนั่นจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าความดีนั่นจะเป็นเรื่องของฟารดูไม่ว่าความดีนั่นจะเป็นเรื่องของสุนัตไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเรื่องของการใช้เรือนร่างบาดานียะไม่ว่าอามัลนั้นหรือคุณงามความดีนั้นจะเป็นเรื่องของมาลียะเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าคุณงามความดีนั่นจะเป็นเรื่องของกาลิมะเรื่องของคําพูดที่ดีงามนบีใช้เราทั้งหมดทั้งปวงโจทด ที่มันถูกถามขึ้นมาในหัวใจของพวกเราทุกคนว่าทำไมท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะเลยวะสัลลามได้สอนให้พวกเราทำคุณงามความดีทุกประการจนกระทั่งท่านได้กล่าวสอนกับพวกเราว่าลาตฮกีรนนามินัลมารูฟีชัยะวะเลวันตตลควอัคอกาบิวเจหินตัลกินพวกท่านทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธา พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูหมิน่นดูแคลนในการสร้างมารูฟสร้างคุณงามความดีคำว่าความดีตามรากศัพท์าภาษาอาหรับเนี่ยเราจะเห็นว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ดีอัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตาลาในหะดีษของท่านนาบีโดยรอสูลุลลอฮฺท่านนาบีมุฮัมมัดสลลยวะลมท่านจะใช้คำว่ามารูฟ พวกเราให้สับกันว่ามันคือคุณงามความดีถ้าแปลตามรากสั์ตามหลักอักรษรศาสตร์หรือตามหลักภาษาเนี่ยรูก็เนี่ย,ยคำว่ามะรูฟมันก็คือสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายโดยจิตสํานึกแล้วเนี่ยเขารู้จักกันดีมันเป็นเรื่องที่ถูกคุ้นเคยและถูกรู้จักไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครเกลียดชังไม่มีใครดูหมิน่นไม่มีใครดูแคลน เป็นเรื่องที่ถูกรู้จักแล้วคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเวลาเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือความชอบใจมันคือความดีใจมันคือความประทับใจอลัลลอฮ์ก็เลยใช้เรื่องของคุณงามความดีใช้ศัพท์คำนี้ว่ามารูฟคือเรื่องที่ถูกรู้จักเรื่องที่ถูกคุ้นเคยที่เป็นออรุฟที่เป็นเกณฑ์นิยมที่สังคมมนุษย์อย่างพวกเราทุกคน เวลาได้เห็นเวลาได้ประจักษ์เวลาได้สัมผัสรู้สึกอิ่มเองมรู้สึกปลื้มใจแต่คําว่าความชั่วเนี่ยท่านนาบีเองอัลลอฮุซุบหฮานะฮุวะอาลาเองท่านใช้คำว่ามุ่งกัดมุ่งกัดก็คือสิ่งที่ถูกปฏิเสธสิ่งที่ถูกต่อต้านเวลาเราเห็นแล้วเราไม่ชอบใครทํากับเราเราก็ไม่ชอบ ใครทำกับสังคมเราก็ไม่ชอบเราดื้อดึงเราต่อต้านเราไม่เอาเราบอยคอรดสิ่งเหล่านั้นเลยถูกขนานนามว่ามุ่งกัะดความชั่วเกิดมาจากรากศัพท์คำนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะแบ่งแดนความดีกับความชั่วเนี่ยมันก็แบ่งกันง่ายโดยจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องคนที่เป็นมีภูมิปัญญาหรือคนชนชั้นปัญญาชนคนปุตุชนคนอาวาม o r a n g r มมั i คือคนทั่วๆไปก็สามารถจะแบ่งแดนความดีและความชั่วได้ความดีก็คือเวลาท่านเห็นเวลาเขาทำกับท่านเวลาท่านได้ไปรประสบพบเจอเรารู้สึกว่าชื่นชมเรารู้สึกประทับใจเรารู้สึกดีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กจะใหญ่ก็ตามแต่เรื่องมุงการเรื่องความชั่วก็แปลว่าเวลาใครปฏิบัติกับตัวเรากับสังคมกับครอบครัวกับใครก็ตามเรามีความรู้สึกว่าเราเกลียด เราไม่ชอบเราต่อต้านเราปฏิเสธเพราะฉะนั้นท่านนาบีก็เลยใช้ศัพท์คำนี้ขึ้นมาในคำกล่าวเมื่อสักครู่พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูมินอย่าได้ดูแคลนเรื่องของความดีที่พวกเราชอบและพวกเราคุ้นเคยเขาทํากับเราเขาทำกับสามีเราเขาทำกับภรรยาเราเราดีใจไม่ต้องเกิดกับเราผมถามหน่อยท่านมางานดารุลมูกีมเนี่ย มีคนซื้อของเล่นให้ลูกเราไม่ได้ซื้อให้เราเราไม่ได้รับอะไรเลยจากส่วนนั้นแต่เราก็ดีใจเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเราชอบเราปรารถนาเกิดกับลูกเราเราก็ได้รับความสุขนี่เขาเรียกว่าความดีท่านนาบีก็เลยใช้สัพท์คำนี้เพื่อตีแพรให้เรามีความเข้าใจว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดูแคลน ความดีงามอันหนึ่งอันใดเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาได้ใช้ให้เราปฏิบัติท่านทั้งหลายมีโอกาสในการที่จะสร้างความดีด้วยร่างกายท่านก็ทำไปท่านมีโอกาสท่านศบโอกาสในการที่จะสร้างความดีด้วยกับทรัพย์สินท่านก็ทำไปท่านมีโอกาสในการสร้างความดีคุณงามความดีด้วยกับคำพูดคำจาท่านก็ทำไป ท่านมีโอกาสในการทาไปอย่าได้ดูแคลนส่วนใดอย่าได้ดูมินส่วนใดในสิ่งซึ่งที่เป็นคุณงามความดีเลยว่าเราอันตลกอข้อกาบิวะเยหินตลกินมาแม้นว่าท่านมีโอกาสเพียงแค่เสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเองในการที่จะสร้างความดีด้วยกับรอยยิ้มที่ท่านจะพบเจอกับบรรดาพี่น้องมุสลิมของท่านพี่น้องร่วมโลกของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ด้วยกับใบหน้าที่เบ่งบานไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขาเวลาเรายิ้มให้เขาเนี่ยเรามีโอกาสสร้างแค่นี้มันเป็นรอยประทับใจที่จะติดตัวไปทำไมผมเริ่มเรื่องนี้ก่อนอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าในมิติของการพูดคุยเรื่องของสดโกยารียเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะคิดถึงเรื่องบิ๊กโปรเจกต์กันทั้งนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยทำไมถึงบอ,บอกเรื่องนี้ เพราะว่าเวลาคุยเรื่องศอดกรรมยารียในระดับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายเนี่ยพี่น้องมุสลิมจะเข้าใจในระดับบิ๊กโปรเจกต์อะไรคือบิ๊กโปรเจกต์ก็คืองานยักษ์งานใหญ่งานของการสร้างมัสยิดงานของการสร้างโรงเรียนงานของการสร้างสถาบันสอนอัลกุรอานงานของการจัดพิมพ์ตำรับตำราพิมพ์มุสฮัฟเราจะเข้าใจอย่างนี้อย่างเดียว โดยที่อะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เราก็เข้าใจว่ามันทำสอดกอญาเรียไม่ได้เดี๋ยวเราเรามารู้จักกันว่าอะไรคือสอดกอญาเรียแล้วเราจะเลือกและเราสามารถแล้วเรามีโอกาสในการทำสอดกอยาเรียาบ้างไหมท่านทั้งหลายผมจะเอาเกณฑ์อย่างนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนอนุชนรุ่นหลัง เรามีคนที่เป็นบรรพชนรุ่นก่อนที่เขาเป็นกุดวะฮัสนะท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลวะไลฮฺวะซัลลัาาาลาลลมเลยได้เอื้อนเอ่ยฮะดีสมาบทหนึ่งเพื่อบอกถึงเรื่องนี้โดยตรงว่าเป็นสตอกยาริยมันซันนฟิลอิสลามสุนนัตันฮาสนัตัน ف ا หูอ u จร r u h a wa ajru man a m i ม a ma b a d ดา a าล yung k มิ u min ajrihi s h a y o น เาก็มาก่อนนบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำแนวทางดีๆไว้ในเรื่องของาศาสนาอิสลามแนวทางดีๆไว้แล้วคนรุ่นหลังเขาก็เอาแนวทางดีๆนี้ไปปฏิบัติไปทำไปต่อยอดไปดำเนินและเจริญรอยตามวันนี้คนเหล่านั้นเขาไม่อยู่แล้วเ,เอาล้อบอกว่าผลละบุญ มันจะหลั่งไหลมาที่ตัวของเราในระดับปัจเจกบุคคลก็แปลว่าส่วนตัวแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับผลลบุญมันก็จะหลั่งไหลไปหาบุคคลซึ่งที่ได้สร้างแนวทางนั้นไว้ด้วยก็แปลว่าคนสร้างแนวทางเนี่ยเขาได้รับถึงสองผลบุญด้วยกันผลบุญหนึ่งก็คือผลบุญที่เขาสร้างไว้กับตัวเขาเองเขาได้ทำเขาได้พูด เขาได้สอนเขาได้สั่งแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไปเจริญรอยตามแนวทางเดิมก็แปลว่าแนวทางเดิมที่เขาได้ปฏิบัติแล้ววันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแนวทางนั้นก็ยังเป็นแนวทางที่เขาสามารถจะกอบโกยผลบุญเรื่อยไปจนกระทั่งไม่มีวันขาดตอนผมอยางจะบอกกับบรรดาพี่น้องว่าวันนี้บรมครูของพวกเราและผู้ทรงคนณวุธที่เราเคารพนับถือเนี่ย หลายท่านเขาอยากจะเรียนศาสนาเพราะเขามีอาจารย์ในดวงใจของเขาวันนี้เขาอยากจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขามีโตย่อโต๊ะแชรปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดที่เป็นผู้รู้คนอาเลมที่คอยเป็นแบบที่ดีให้กับชีวิตของเขาแต่คนเหล่านั้นเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราก็เลยจเจริญรอยตามแล้วมีกำลังใจเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติ ผลปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นผลลบุญของการปฏิบัติของคนที่จบชีวิตไปแล้วที่เป็นบรรพชนที่เป็นบรรพบุรุษเขาได้รับส่วนตัวแล้วคราใดาก็ตามที่เขายังเป็นขวัญใจเป็นกำลังใจให้กับตัวคนอย่างพวกเราทุกคนที่เป็นอนุชนรุ่นหลังความดีก็จะสืบสารไปสู่เขาอย่างไม่ขาดตอนเรื่องราวที่กำลังจะพูดเหล่านี้มันเป็นเรื่องง่ายๆวันนี้ นบีสอนว่าเรานะ่ยยิ้มให้เขาเขากลับไปบ้านเขายังแอบอมยิ้มในรถอยู่เลยท่านลองคิดดูนะครับสหาบบาของท่านนบีมูฮัมมัดสลล,ล,ลัลฮวาเลัยว์ซัลลัมวันหนึ่งไปบอกกับท่านนบีนี่มาริยานี่มันมีเรื่องบิ๊กโปรเจกต์แล้วท่านนบีก็เอาบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยเอางานช้างงานใหญ่มากองไว้ให้เราแต่จริงๆแล้วสาระรายละเอียดที่ไม่ได้คุยเรื่องสอดกอจารยาโดยตรงแต่มันก็เป็นจารยาโดยตรง ท่านหลังหลายลองคิดดูว่าเวลาท่านยิ้มให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยรอยประทับรอยยิ้มที่เขาเก็บไว้ในหัวใจมันเป็นความสุขได้ท่านนบีมูฮัมมัดสล,ลลลาวยละวะสลัมไม่ให้พวกเราด้อยค่าในคุณงามความดีใดๆเลยวันหนึ่งเนี่ยสฮาบะของท่านนาบีคนหนึง่งถ้าลองคิดดูถ้ามองในทางตรงกันข้ามเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเขาก็เลยบอกกับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลาวายลวะสลัมบอกว่า ย่า رسول ล ل ل ه อันนี้อักริหูอันนี้อักริหูฉันเกลียดเขาฉันไม่ชอบชายคนนี้เลยบอกกับท่านนาบีท่านนับีงงมากกับคำพูดนี้มันไม่น่าจะออกจากปากของคนคนหนึ่งเลยที่เขามีกะลิมอชาดะเขาเดินผ่านมาไอตวัววะนี่บอกว่าสหาบะบอกกับว่าไอจตววะเนี่ยฉันไม่ชอบเลยเหมือนพวกเราว่าเนี่ย เนี่ยฉันไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบนิสัยไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบอะไรการเดินไม่ชอบวิธีการบอกกับท่านนบีว่าไม่ชอบเขาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะซัลลัมให้มาตรฐาน i อเออในการจะชอบไม่ชอบไว้ห้าข้อว่าถ้าบอกว่าจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยท่านลองเช็คดูห้าข้อต่อไปนี้ก็แล้วกันเหมือนพวกเราแหละครับวันนี้ใครก็ไม่รู้ ผมในเดินทางมาจากบางบัวทองนนทบุรีคนกรุงเทพมหานครลาดกระบังบอกว่าไอเวะเนี่ยฉันไม่ชอบเลยท่านลองเช็ควันนี้มันมีดัชนีนะครับมันตรวจได้เลยแล้วก็มันมีประหลอดวัดเลยว่าท่านเอาประหลอดห้าตัวนี้ลองไปวัดว่าจะชอบหรือไม่ชอบดีท่านมีห้าข้อหรือยังนบีบอกว่าที่ท่านบอกไม่ชอบเขาเนี่ย ท่านรู้จักชื่อเสียงเรียงนามรู้จักครอบครัวเขาหรือยังซาบะของท่านอาบดุมฮัมมัดสลลต่านอะเลวะสลัมบอกว่าฉันไม่รู้จักเขาเลยวกาชายคนนี้เขาชื่ออะไรพ่อเขาชื่ออะไรแม่เขาชื่ออะไรครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้เลยนำสกุลอะไรก็ยังไม่รู้บางทีรู้จักแค่ชื่อก็ยังไม่รู้จักอะไรเลย เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าข้อที่หนึ่งท่านไม่รู้จักชื่อเขาใช่ไหมถามต่อข้อที่สองท่านบอกว่าท่านไม่ชอบเขาเนี่ยท่านเคยเดินทางไกลไปกับเขาหรือไม่คนเราเนี่ยท่านทั้งหลายเวลาเราไม่รู้จักกันเนี่ยผมยกตัวอย่างนะอันนี้มันจะเข้าสื่อรูดูการหรือเทศกาลการประกอบพิธีฮัทใช่ไหมเราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันก็จริง แต่เราไปแซ่เดียวกันผู้นํำกลุ่มเดียวกันเราไม่รู้เลยบ้านเขาอยู่ที่ไหนมะเขาชื่ออะไรสามีเขาชื่ออะไรแต่เราเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในคณะฮุจาร่วมกลุ่มเดียวกันเราเดินทางไปด้วยกันประมาณ40วันเดี๋ยวไายมันออกแล้วเราจะรู้จักเขาบ้างในบางส่วนวันนี้ดูผิวเผินเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นสุภาพสตรีเขาพูดเพราะเขายิ้มแย้ม เดี๋ยวเวลาเดินทางไกลด้วยความลำบากความลำบากจะสอนิสัยออกมาเองท่านนาบีก็เลยถามว่าท่านไม่ชอบชายคนเนี้ยเคยเดินทางไกลกับเขาไหมผมไม่เคยครับเอา้าวนบีก็ถามต่อข้อที่สามท่านไม่ชอบเขาเนี่ยท่านเคยรับประทานอาหารร่วมกับเขาหรือไม่คนบางคนพี่น้องครับเพียงแค่ไม่ต้องรู้จักกันเนี่ย เดินมายิ้มให้กันไปกินงานวาริมาตุนิก้าวาลิมาตุลออรซสีงานฉลองมงคลสมรสเดี๋ยวรู้เรื่องแลละครับนี่สสยใจคอแค่โต๊ะอาหารเราก็รู้แล้วว่าเรากินไม่ทันแล้วเราไม่ต้องรู้จักนะว่าเขามาจากไหนเขาชื่ออะไรเรารู้อย่างเดียวว่าเรารู้จักเขาว่าถ้าเจอคนนี้เราไม่กินข้าวด้วยแล้วเรากินไม่ทันนบ,บีถามว่าเคยกินข้าวร่วมสำรับอาหารกับเขาไหมซอฮาบะท่านนี้บอกว่าฉันไม่เคยกินข้าวเขาหรือยัง เคยไปเป็นแขกของเขาไหมไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็ดูว่าเขาในฐานะเจ้าบ้านเขารับแขกเราอย่างไรบ้านช่องเขาอยู่อย่างไรสกรปรกไหมเป็นคนขี้เกียจหรือไม่ห้องน้ําเขามีนนยิสสกรปรกหรือเปล่าท่านเคยไปเยี่ยมบ้านเขาเคยเดินเจอเขาแล้วเคยให้สลามเขาหรือไม่ที่บอกว่าไม่ชอบเขาผมไม่เคยให้สลามเขา ท่านทั้งหลายลองคิดดูคนเราเนี่ยแค่ไม่รู้จักกันทำไมทำไมนบีสอนสุนนะว่าการให้สลามเนี่ยต้องให้ทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องมุสลิมอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิกก็ยังมีสุนนะของท่านนาบีให้ให้สลามแบบนี้ว่าอัสสลามุอะลลมานิจบาอัลฮุดะก็ยังต้องให้สลาม ในสถานการณ์ที่เป็นซุนนะที่นบีส่งเสริมให้เราให้สลามคนที่เรารู้จักและคนที่เราไม่รู้จักแล้วการให้สลามเฉพาะคนที่เรารู้จักคนไม่รู้จักเราไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยมันก็สอดถึงอารามัดใกล้วันกียามัดแล้วนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าเราจะให้สลามเฉพาะคนที่เรารู้จักเท่านั้นท่านเคยให้สลามเขาหรือไม่ผมไม่เคยให้สลามท่านทั้งหลายคนบางคนเนี่ยนะ เวลาเราให้สลามให้กับเขามันมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึง่งท่านนาบีสอนยะยาเรื่องนี้เลยวันนี้ท่านมีความทุกข์ไม่รู้ทะเลาะกับแฟนมาสามีภรรยาครอบครัวยังไงไม่รู้ท่านเดินเข้ามาในกลุ่มคนมุสลิมอ่ะท่านเดินแล้วไปให้สลามเขาหรือเขาให้สลามเราอยู่ดีๆเขายิ้มแล้วให้สลามเราอ่ะเราอยู่มีความทุกข์อยู่ดีๆความมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้น ท่านต้องปฏิบัติครับถึงจะรู้สัมผัสได้อย่าเล่ากล่าวอย่างนี้มันสัมผัสอะไรไม่ได้คนนะ่ะเวลาให้สลามเราเนี่ความอุ่นใจการมีตูมะนี่นะความสงบอุลฟะความคุ้นชินหรือความสุขมันจะเกิดขึ้นในหัวใจทั้งผู้ให้และผู้รับนี่คือความมหาศจรร์ ไม่เชื่อท่านลองไปในต่างถิ่นครับลองเดินทางไปไกลๆที่ที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ได้รับความสุขเช่นท่านไปในดินแดนแถบอีสานก็ได้ร้านอาหารก็หายากที่เป็นร้านอาหารมุสลิมจะเจอมุสลิมแต่ละคนก็ไม่ค่อยเจอแต่ผลปรากฏว่าไปเจอมุสลิมผ้าคุมหัวคุมศีรษะอยู่คนหนึ่งเขาให้สลามเราจะรู้สึกดีมากเลยและเราจะรู้สึกอุ่นใจ เรารู้สึกดีมันจะมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นนบีก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยเคยให้สลามเขาไหมผมไม่เคยให้สลามเขาบ้านก็ไม่เคยไปเยี่ยมกินข้าวร่วมกันก็ไม่เคยเดินทางไกลด้วยกันก็ไม่เคยแม้กระทั่งว่ารู้จักชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่รู้จักท่านมีสิทธิ์อะไรไปเกลียดเขาเพราะท่านไม่รู้จักเขาเลย การเกลียดคนที่เราไม่รู้จักเขาเลยนี่มันเป็นบาปใหญ่บาปหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะลิวสัลลัมได้สอนในหลักการของหัวใจอันงดงามหลักตาซาวูฟบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเกลียดรังเกียดเดียดฉันพี่น้องมุสลิมที่ร่วมกัลิมอชฮาดะเดียวกันเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยนบีใช้ให้สหาท่านนี้ไปขอขมาไปขอมาอัฟ บุรุษผู้นั้นในสภาพที่เขาไม่รู้จักกันเลยท่านทั้งหลายลองคิดดูที่ผมเล่าเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายฟังในบางส่วนเนี่ยกําลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องว่าจริงๆแล้วการสร้างคุณงามความดีเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องของสอดอกอยาริยะเนี่ยบางทีเราจะมองภาพงานใหญ่ๆเท่านั้นแต่ก็เอาแหละไม่เป็นไร พอเราเข้าใจแล้วว่างานสอดโกอยารียเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับงานบิ๊กโปรเจกต์หรืองานช้างงานยักษ์เพียงอย่างเดียวพอบอกสอดโกอยารียะจะทโโโําสอดกอยารียะว่ากัฟที่ดินเราเข้าใจอย่างนี้สร้างสุราเป็นหลังๆกันติดโดมให้สุราเราอยากจะทํายารียะสร้างโรงเรียนสอนกุรานสร้างบาแลสร้างบาไลาสร้างโรงเรียนตาฟี เราเข้าใจว่านี่คือส่วนของสอดกอยาริยาเพียงอย่างเดียววักับที่ดินให้มัสยิดทำสอดกอยาริยาเราต้องออกเงินเพื่อออกร้านค้าอาหารการกุศลในงานมัสยิดบริจาคที่โต๊ะบริจาคเราเข้าใจว่าสอดกอยาริยาอุมมูคิรกา อีกนิดหนึ่งที่จะเล่าเรียนเกินนาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนิดเดียวอุมมูคิรกเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกขนานนามต่อผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งแต่งตัวไม่เคยสะอาดสะ้าเลยเธอแต่งกายไม่ใช่ชุดที่คนทั่วไปเขาแต่งเพราะความยากจนเธอเป็นหญิงผิวดำ อยู่ในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวาไลฮิวาสลัมผลปรากฏว่าอุมมูคิรเกะนางเนี่ยท่านนาบีเห็นเธอทุกวันในช่วงเวลาเดิมเธอจะมาที่มัสยิดในวันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวาไลฮิวะสัลัมเดินทางมาเพื่อออกมาจากบ้านเพื่อมาทำการละหมาดจมะมา ผลปรากฏว่านาบีก็จะมาเจออุมหมุคีรเกาะหลังตะคุ่มตะคุ่มแต่งตัวไม่เคยสะอาดสะอ้านเพราะความยากจนของเธอแต่เธอมีน้ำใจงดงามกว่าพวกเราเสียอีกพวกเรานี่บางครั้งเนี่ยขออภัยนะครับต้องคุยกันจริงๆว่าทุกสุรามันมีบางทีแต่งตัวยังกร,รอยอมาลิกคิงกษัตริย์บางทีน่ากลัวเลยนะแต่งตัวทีราคานี่สี่ห้าหมื่น ตั้งแต่หัวจะรดเท้าเนี่ยบางทียังไม่ได้ดูของข้างในอีกนะครับว่าเสียบมาเท่าไหร่ในปากงปากกาแปลว่าแต่งตัวทีนึงเนี่ยระดับเหยียบหมืน่นแต่ทำไมหัวใจสู้นางอมุมคิรกาะไม่ได้ท่านรู้หรือไม่ว่าอมุมคิรกาะนี่ทำให้คนตาบอดหมดทั้งมาดีน่าเลยทำไมอะ่ะความหน้าอัปลักษณ์ของเธอและความจนของเธอนี่คนในมาดีนาไม่เคยมอง เคยเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะพวกเรานี่เวลาเขาบอกว่าไปสุราเนี่ยดารุลมูกีมเคยเห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอยู่นั่งระเบียงสุราทําอะไรก็ไม่รู้พวกเราเห็นไหมเรามาทุกวันเราบอกไม่เห็นเลยแสดงว่าเราตาบอดแล้วแหละเราตาบอดแปลว่าอะไรอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาให้สายตาของเราแต่แววตาเราไม่มีไปแล้วอ่ะเพราะเราไม่เคยจ้องอะไรดูเลย ด้วยความเหยียดหยามเพราะมันไม่สําคัญไอตาเราจะดูของสําคัญเวลาเราไปในงานอย่างเงี้ยเราเห็นหมดนะครับผ้าคลุมหัวโต๊บนั่นสีนี่ดินทองเลื่อมนุ่นเลื่อมนี่แต่เวลาบางเรื่องเราอาจจะไม่เห็นเขาบอกว่าเห็นไอ้นั่นไหมไม่เห็นเห็นนี่ไหมไม่เห็นเพราะเราด้อยค่าอุมมุคิรเกนี่คนในมาดีนาไม่เคยรู้จกักและเห็นเธอเลยเธอมาสุรามัสยิดนบ a วีทุกวันแต่นบีเห็นคนเดียว สิ่งที่นบีเห็นเธอก็คือหนึ่งเธอแต่งตัวเก่ามากขาดสองเธอตัวดำมากแล้วผมของเธอเนี่ยเธอไม่สามารถหาผ้าคลุมผมที่มันจะปิดผมเธอทั้งหมดได้เพราะผมเธอหยิกแล้วก็ฟูถ้าแต่ท่านนบีเห็นเธอทำอะไรว <What? S 1> ันเป็นอย่างนี้นบีไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ชมและไม่ว่า ก็ปล่อยเธอทำงานเป็นอย่างนั้นทุกวันแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพวกเราก็คือว่าจะเรียกว่าโอโมคิรเกะทำจาริยะได้ไหมท่านลองมาดูเธอทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งว่าชื่อนี้บรรดานักวิชาการหดิตจากคนไม่สำคัญกลายมาเป็นดารากลายมาเป็นซุปเปอร์สตาร์กลายเป็นซุปตาร์ในชั่วข้ามคืนท่านลองดูนะ แต่ก่อนหน้านี้เขาเก็บขยะมาประมาณสิบปีได้แล้วไม่มีใครนคกรมาดีนะเคยเห็นเลยเฮ้ยก็ใครเห็นผู้หญิงดำๆเก็บขยะรอบสราวไม่มีนะไปทุกวันทุกวักตูไม่เคยเห็นดูดิไม่มีใครเคยเห็นและผลปรากฏว่าวันหนึ่งเธอจากโลกดุนญ,ญานี้ไปเธอเสียชีวิตในวันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวเลวซัลัมอยู่ที่ชานเมืองมาดีนะนบีออกไปทําธุระ ผลปรากฏว่าการฝังศพเธอเป็นแบบเรียบง่ายเพราะทุกคนบอกเมื่อผู้หญิงง่ายๆตายก็ฝังแบบง่ายๆเอาไปฝังสุดแดนกูโบเลยไอ้พวกเรานี่ยังมีแบ่งชั้นวัน,นะกูโบนะจำไว้นะมุสลิมหลายสุราวะเขาเรียกแบ่งชั้นวัน,นะกูโบเอ้ยตระกูลนี้ตระกูลดีหน่อยไว้ฝังตรงจุดเด่นหน่อยมีการยกดินพอประมาณด้วยนะ แต่เวลากูโบพวกนู่นเอาไปแดนอาเคดดุนยาเลยแปลว่าท้ายสุดดุนยอเลยเอาว่าญารกมองไม่เห็นกันแล้วกันโอม,มูคิรเกาะถูกฝังอย่างนั้นสุดแดนเลยเพราะด้วยความรังเกียจของทุกคนว่าเธอไม่ใช่คนดังตรงเนี้ยเอาไว้ฝังคนดังสฮาบะญาตินบีและคนที่นบีบอกว่าเขาดังนบีกลับมา ผลปรากฏว่าในเวลาเดิมนบีสายตาพวกเราจ้องไปที่ตาท่านนาบีนบีกวาดสายตาไปรอบๆสุเราเราก็งงว่านาบีกำลังหาจิบรีนหรือไงว่าจิบรีนจะเอาวะฮีลงมาแล้วนบีกวาดสายตาไปรอบมัสยิดก็เลยถามว่านาบีท่านนาบีมองหาอะไรจิบรีนจะนำวะฮีมาหานาบีอีกหรือไงนบีบอกไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหม ผิวดำแต่งกายไม่เรียบร้อยเลยเธอมาสุเราทุกวันในเวลาที่ฉันมาเนี่ยพวกท่านเห็นไหมทุกคนบอกไม่เห็นท่านฟังนะเขาเก็บมาสิบป,ปีคนในมูเก็มไม่เห็นมันแปลกไหมแต่นบ,บีเห็นคนเดียวเราไม่เห็นหรือเราด้อยค่าสิ่งนั้นอะไรที่เราด้อยค่าเราจะไม่ทำเราจะไม่เลือกเห็นแม้กระทั่งจะมีแววตามอง ถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาคุยเรื่องสอดโกอยาริยะพวกเราจะมองออกเลยไม่ต้องแปลฉันรู้ว่าต้องทำอะไรแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่บิ๊กโปรเจกต์ที่ท่านนาบีบอกไม่ใช่งานใหญ่แต่มันเป็นงานเล็กๆบางเรื่องเท่านั้นเองง่ายสะดวกทำได้ทุกวันแล้วทำได้ทุกที่ด้วยนบีบอกว่าผู้หญิงคนเนี่ยฉันสืบในดวงใจฉันจำเธอลูกเธอชื่อตั้งชื่อเธอว่า อุมมูคีรกาะเพราะบ้านของเธอเนี่ยใส่เสื้อผ้าเหมือนผ้าคีริวขาดก็เลยตั้งชื่อเธอว่าเป็นแม่ของครอบครัวเก่าๆผ้าขาดๆตั้งชื่ออย่างนี้เลยเธอจนเธอชอบมาเก็บขยะในเวลาที่ฉันมามัสยิดพวกท่านเห็นไหมไซนาบูบักอสัสซิดีกท่านอุมัรบินคอตอบบอกอ๋อจำได้แล้วมีผู้หญิงแต่งตัวเก่าๆอยู่คนหนึ่งนบี นอนเสียชีวิตอยู่มุมสุราพวกเราก็เห็นเป็นคนธรมธรมดาๆก็เลยจัดแจงแล้วก็เอาไปฝังในกุโบล,ละหมาดอาบน้ำกระฝันฝังแบบง่ายๆนบีสีหน้าเปลี่ยนเลยนะโกรธท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลัาวาลาวะไลยะสัลลัมเนี่ยเวลาท่านโกรธเนี่ยบุคลิกของท่านนาบีจะเผยออกมาที่ใบหน้าและดวงตา ตาจะแดงปากจะสันแล้วท่านเนี่ยใบหน้าของท่านนี่จะเลือดฝาดขึ้นมาเลยสอบารู้แล้วว่านาบีกโกรธแน่ก็เลยบอกกับท่านนาบีบอกว่านาบีผู้หญิงนางที่นบีหานี่เธอเป็นคนธรรมดาธรรมดาเองทําไมนบีต้องมีสีหน้าแบบนี้ด้วยนบีบอกพวกท่านยรู้อย่างไรว่าคุณค่าของเธอเป็นแค่หญิงธรรมดา รู้หรือไม่เธอคือผู้พิทักษ์รักษาบ้านของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของเธอถ้าวันนี้มูฮัมหมัดไม่ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลนของอัลลอฮ์สถานภาพเธอใหญ่กว่าฉันท่านลองคิดดูครับไอพวกเรานี่บางทีเห็นโต๊ะสยาะนี่บางทีนี่โต๊ะสิยาชื่อก็บอกแล้วว่าโต๊ะสิยาไปดูถูกโต๊ะสิยาแต่ท่านรู้เปล่าว่าโต๊ะสิยาคือผู้พิทักษ์ไบตุลลอ บ้านของอัลลอฮ์ไปตุลมุตตะกีนบ้านของคนกลัวอัลลอฮ์ใหญ่กว่าคนเข้าสุราอีกโตสิยอะนะจะบอกห้ใหญ่กว่าโตอิมามด้วยใหญ่กว่าคอเตปิกใหญ่กว่าบิลันอีกก็แปลว่าวันนี้ที่สุราอยู่ได้เนี่ยดำรงอยู่บนความเหนื่อยของโตสิยโตสิยอนี่ใหญ่กว่าทุกคนนะเพราะถือกุญแจถ้าไม่เปิดสุราให้โตอิมามเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะไม่เปิด หลายพื้นที่นะครับโตอ,อิมาซูบโบกลับบ้านเลยทําไมอ่ะโตเสียเะอไม่ตื่นเพราะไม่เอากุญแจมาเปิดประตูสุเหรา่าเลยกลับบ้านเลยแสดงว่าโตเสยเอนี่อัลลอฮ์ให้อํานาจตะกดุญยาแล้วว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเองผู้หญิงคนเนี้ยนบีบอกถ้าไม่มีฉันถูกแต่งตั้งโดยรอซูลเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เขาใหญ่กว่าฉันเพราะเขาทำหน้าที่ประมาณสิบกว่าปีแล้ววันนี้สุเรามัสยิดนบาวีที่มันสะอาด ไม่มีใครเคยคิดจะทำมีผู้หญิงแก่แกผิวดำๆคนแต่งตัวเก่าๆคนนี้แหละคิดที่จะทำท่านทั้งหลายเวลาคิดเรื่องเนี่ยเลยบอกว่าเวลานบีคุยถึงเรื่องซอดอกกอยาริย่ท่านรู้ป่าว่าวัานเนี้ทุกคนที่เป็นโตเซียะเก็บกวาดมัสยิดเขามีลูกหลานนะอุมุคิรก์กะก็คือโตซี่ยทั้งโลกใบนี้เลย เวลาเล่าเรื่องนี้ผลบุญจะตกไปถึงอโมคิรกกคนนี้หมดเลยเพราะว่าอโมคิรกกจะได้ผลบุญของโต๊เซิยทั้งโลกเลยเป็นคนที่เก็บกวาดห้องน้ําเก็บกวาดมัสยิดได้กับเขาหมดเลยนางนี่แล้วเธอก็จะมีตัวแทนอยู่ที่มัสยิดนบวีเพราะทุกคนรู้แล้วว่านบีรักคนเก็บสุรารักคนกวาดสุรารักคนทําความสะอาดสุรามัสยิด ไม่ใช่มาอยู่แล้วทําลายผมบอกกับพี่น้องแล้วบางทีหน่าเศร้าใจเหมือนกันจะคุยเรื่องโซซดากยารียนี่เราเจอแต่คนทําลายตรงไหนเป็นที่ตั้งสุราเหมือนที่ตั้งศูนย์ราชาการเหมือนกันนะท่านลองคิดดูตรงไหนมีเซเวน่นตรงนั้นจะมีร้านค้ามีอาหารขายทั้งกลางวันและกลางคืนมีโต้รุง่งมีตู้เอทีเอมมีตู้เติมโทรศพัพท์ เอาไว้บริการปัจจุบันเขาให้โลโก้ใหม่ตรงไหนมีโรงเรียนสอนกุรอานตรงไหนมีสุราเอาไว้ละมาจมะมาอะละมาจมุมอาตตรงนั้นจะต้องมีร้านค้าพี่น้องมุสลิมไปตั้งขายของอันนี้ผมไม่ได้ว่าแม่ค้าแต่ให้เราได้คิดเวลาเราไปขายของอยู่เนี่ยสิ่งที่สังคมมุสลิมเจอนะทุกวันนี้เธอไม่ใช่อุมูกิรกะก้แน่นอนพอไปอยู่รอบๆสุราหนึ่ง เราไม่ดูสุราเลยเราไม่เข้าสุราเลยแถมมีน้ำซ้าเราเล่นน้ำสุราอีกตั้งหากเราเล่นถังขยะสุราก็เต็มแล้วเราก็อะไรทิ้งขยะที่สุราเขาอีกแล้วเวลาเขาอาจารย์นะหลายพื้นที่ก็เป็นอย่างนี้แทนที่จะมาตละลกงเข้ามาเรามาจมะมาอาทิสุราก็เปล่าอีกเหมือนกันตั้งฐานได้ที่กำลังจะปิ้งลูกชิ้นเขาเรามาซูรี่ ไอ้นี่แบกเตาร้อนๆเนี่ยแหละออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวพอเวลาเขาเรามาจบเอาแบกเข้ามาขายต่อเราก็เห็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้ายอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าโลโกโ้ของอุมูคิรก์กะไม่มีก็เลยบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าสดอดอกกอญาริยะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลวะซัลลัมบอกไว้เนี่ยมันไม่ใช่งานใหญ่นะครับ แต่เราจะขนานนามว่าสิ่งใดเป็นสอดกอจาริยะทีนี้เรามาดูว่าอะไรคือซอดกอจาริยะแล้วมันจะมีผลกับตัวเองและสังคมอย่างไรเอาทีนี้เรามาดูคําว่าซอดกอจาริยะเนี่ยแปลว่าการบริจาคทานอุทิศจาริยะแปลว่าไหลรินแปลว่าการบริจาคทานที่ผลลบุญมันหลั่งไหลรินมา ทั้งดุนยาทั้งในอาลัมบาร,รักและโลกอาเครอไปหาเราอย่างไม่ขาดตอนจะหยุดก็ต้องต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาในวันพิพากษาเท่านั้นเองท่านนาบีก็เลยบอกสอนกับพวกเราว่าถ้าวันนี้เป็นวันกิยามะถ้าวันนี้เป็นวันกิยามะแล้วในมือของทุกท่านเนี่ยมีต้นเพาะช้ำเล็กๆอยู่ฟาซีละ่ะ ก็คือต้นเพาะชำเล็กๆถ้าท่านยังมีเรี่ยวแรงในการที่จะปักมาลงดินขอให้รีบปักมาลงดินซะแล้วกิยามาก็เกิดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะมันจะเป็นสดอดกอจารยาแล้วอัลลอฮฺตาอัลาก็จะหล่อเลี้ยงตารเบียเลี้ยงดูสิ่งเหล่านี้ให้กับเจ้าของการปฏิบัติการจนถึงวันกียรมาท่านไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบานวตะลา เพราะฉะนั้นเองเวลาเราคุยเรื่องสดอกกยารียก็คือการบริจาคทานที่เรามั่นใจว่าผลบุญมันยั่งยืนมันไม่ขาดตอนมันไม่หายเพราะมันมีสดอกอบางอย่างนะครับเราให้ไปแล้วเนี่ยพอจบก็จบกันเราเลี้ยงอาหารเขากินอิม่มเขาถ่ายจบก็เลิกกันแปลว่าความดีมันมีเลิกลากแต่สอดอกกยาเรียเนี่ยมันเป็นความดีที่ไม่จบ มันเป็นความดีที่ไม่สิ้นเอาทีนี้เรามาดูว่าสอดกอจาริยะคืออะไรในฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยวะซัลลัมได้คุยถึงเรื่องสอดกญาริยะเอาไว้ท่านนาบีบอกอันนี้เราคุยกันเป็นประจำอิรามาตัลอินซานุ <c oughs> เมื่อคนคนหนึ่งได้เสียชีวิตตายลงไปแล้วเนี่ย อิงกฏอออะอามาลูหูอิลามินซาลาสินความมินซาลาสินยกเว้นสามเรื่องด้วยกันท่านฟังนะแล้วสามเรื่องเนี้จริงๆแล้วเราแปลกันบ่อยแต่อันนี้มันไม่ธรรมดาแหละที่จะบอกกับท่านทั้งหลายนาบีบอกว่ามีสามเรื่องที่ความดีของมันไม่ขาดตอนมันยังอยู่ต่อเราตายมันต่อแม้สิ่งนั้นหายมันก็ไปต่อ ท่านเคยฟังแบบนี้ไหมสอดกอจาริยะหรือฟังว่าสอดกอจาริยะนี่เวลาทําไปแล้วของวัตถุมันหายมันไปก็หายความดีก็ไปท่านอยากคิดอย่างนั้นนะท่านนาบีบอกว่าไม่ไปความดีก็ยังอยู่แม้ของที่ทํามันจะหายไปแล้วก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องที่ยั่งยืนสามเรื่องโดยการที่ท่านนาบีบอกไว้หนึ่งสอดกอตุนจาริยตุน การทำดอดอกจาริยะความดีมันจะยั่งยืนวันนี้วันนั้นวันที่เราลงไปในหลุมอาลัมบราซักแล้ววันอาคิร์มันก็ไปตามเราแล้วผลบุญมันก็ยั่งยืนหนึ่งเรื่องแหละอันนี้เราแปลกันเป็นประจำสดกอกจาริยะแล้ววันนี้หัวข้อเนียเราจะมาอธิบายทีนี้อีกสองหัวข้อที่พี่น้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่จาริย์อะไรเพราะเขาแบ่งหมวดไว้สามเรื่อง ถูกไหมท่านเคยฟังไหมเวลาผู้รู้เขาได้อธิบายท่านทั้งหลายฟังว่าสามเรื่องคุณงามความดีมันจะไม่ขาดตอนหนึ่งสดกอญาริยาสองสามไอข้อสองกับข้อสามหลายคนเข้าใจว่าไม่เรียกว่าสอดกอญาริยาแต่ความดียั่งยืนเดี๋ยวเราต้ออธิบายเรื่องนี้ข้อที่สองอิลมนุนยุนตาฟาอูบี ความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นโดยรวมถึงได้ผมบอกว่าวันนี้คนที่มีความรู้เนี่ยความรู้ที่ก่อเกิดกับตัวเองมันก็เป็นความรู้ที่ยั่งยืนแล้วมันก็เป็นผลบุญที่ยั่งยืนด้วยฟาอาล m มุน i บเอลมิฮีลามยาเ a ลานมัอัจซาบลมิงกอบลิอุบบาดิลวาสั วะกุลลูมันบไกรือิลมินยอมมาลูอะมาลูฮูมารดูดะตุลาตุกบาลูในฟิกก์ฮ์มัซฮับชาฟีอีของเราเนี่ยท่านอิบนุรอสลานได้แต่งฟิกก์ฮ์มาตันจูบัดอันนี้นักเรียนที่เรียนมหาวิทยาลาัยอัสฮัดผมมั่นใจว่าท่านมีตำราเขาแต่งเป็นบทฉันทะลักเป็นร้อยกรอง แต่งเป็นบทร้อยกองเพื่อเตือนสติพวกเราด้วยนะแล้วมันก็มีคุณค่าด้วยเขาว่าย <umba> well ังไงฟากุลลุฟากุลุอาลีมินบิอิลมิฮิลัมยะมาลูอามาลูหูมารดูดาตุลลาตุกบาลูใครก็ตามที่มีความรู้แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติใดๆได้เลย อามาลูฮูมารดูดาตนอามันของเขานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจะอาลาที่เขาทำไปเนี่ยอัลลอฮฺ่าอาลาไม่ตอบรับและมิน้ำซ้ำยังไม่พอนะคนนี้ถูกอาซาบก่อนคนที่กราบไหว้เจเวทนรูปปั้นเสียอีกฟาลิมุนบเบลมีฮิลัมยะมาลันรู้แต่ไม่ทำ รู้แต่ไม่ทำมัวอัศบดนมิงกอบลีอบบาดิลวาซันอัลลอฮ์อาซาบก่อนคนกราบไหว้รูปปั้นอีกวะกุลุมันบิ้กอยรีเอ็นมินยะมาลูกคนบางคนทำแต่ไม่รู้แปลว่าปฏิบัติอามันอย่างเดียวก๊อบปี้เขาเรียกอามันก๊อบปี้อะไรคืออามันก๊อบปี้แปลว่าละมาได้บวชได้ทำฮัจจีได้ก็ไปตามเขาเกาะเกาะชายเสื้อกันไป ละมาดก็ละมาดตามแต่ไม่ยอมเรียนรู้ในหลักการและการปฏิบัติในส่วนนั้นใครก็ตามไม่รับอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอันความรู้ก่อเกิดการปฏิบัติมันคือความรู้ที่ยังประโยชน์เมื่อมันก่อเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก่อเกิดประโยชน์กับผู้อื่นสิ่งนี้มันก็เป็นความดีที่ไม่สูญสลาย นั่นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเอาวลาดินซอลิเินยาดอละเรามีลูกที่ดีลูกดีขอดูอาให้กับผู้ตายผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะเป็นย่อหรือเป็นมะก็ตามเขามีลูกที่ดีขอดูอาให้เอาท่านลองมาชำละดูนบีบอกว่าเวลาคนตายสามเรื่องนี้มันจะมีความดีติดตัวตลอดเรื่อยไปผมถามนิดหนึ่ง เรื่องแรกนบีเรียกซอดกอยาริยะเรื่องที่สองนบีเรียกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์เรื่องที่สามนาบีเรียกว่าลูกที่ซอลแลขอดูอาให้กับคนตายสามเรื่องนี้ความดีไหลรินไม่มีวันสิ้นสุดขอถามหน่อยเถอะความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ข้อสองเนี่ยทำไมไม่เป็นยาริยะหรือไงก็เพราะมันก็เป็นเรื่องที่เราทำแล้วมันก็ยาริยะเหมือนกัน เรื่องที่สามลูกที่ซอแรล่ลูกที่ดีเราเจตนาตั้งใจหล่อหลอมเลี้ยงอย่างดีให้เรียนศาสนาแล้วเขาก็อาเล็มแล้วเขาก็เป็นคนดีแล้วเขาก็อะไรตระหนักในบุญคุณแล้วเขาก็ขอดุอาให้กับเราแล้วมันไม่สดอกอ็ยารยะหรือไงเ,อเราลอมาคิดกันดูดีๆจริงๆแล้วเนี่ยฮะดิษบทนี้ตอบโจทย์นะ จริงๆมันมีแค่ข้อเดียวเท้งนั้นแหละเราตายไปแล้วสิ่งที่จะติดตัวเราไปหลังจากเราตายยั่งยืนก็มีเพียงสดกอญาริยะเท่านั้นอิลมูที่ยังประโยชน์เนี่ยก็คือสดกอญาริยะลูกที่ซอแรกก็คือสดกอญาริยะของเราแต่ทำไมนบีเอามาเอ่ยอีกตามหลักวิชาการนี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการพูดให้ยาว เพราะมันขอเน้นส่วนสำคัญเช่นผมบอกกับท่านทั้งหลายว่างานบุญบ้านผมเนี่ยผมเชิญพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมัที่ดารุลมูกีมทั้งหมดเลยนะเชิญทั้งหมดเลยนะแล้วก็เชิญโตอิหมามด้วยเชิญท่านด้วยเชิญท่านด้วยเมื่อกี้ผมเชิญหมดแล้วอะทำไมต้องมาเอ่ยจำเพาะอ,อีกทั้งๆท,ที่ว่าเชิญทั้งหมดเลย หลักการวิชาวาะโวาหารบนลากเนี่ยเราเรียกว่ามินดาวาอิลิตนาบกรณีของการพูดให้ยาวมินซิกริลคอซิบะดัลอามีเอย่ยจำเพาะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พูดโดยรวมๆไปแล้วพูดกว้างๆไปแล้วแล้วก็มาจำเพาะอีกมันก็เลยทำให้ประโยคดูยาวขึ้นเหมือนท่านนาบีได้พูดเมื่อสักครู่ ความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ก็คือสอดอกอยาริยะลูกที่ซอแลก็เป็นผลพวงผล,ลกรรมของเราก็เป็นสอดอกอยารียะที่ท่านนาบีนำมาพูดอีกก็เพื่อจำเพาะเจาะจงรายละเอียดแป่งยอดแตกกิ่งออกไปเพื่อให้เราเห็นความสำคัญและยกเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาถ้าท่านอยากจะรู้ว่า ซอดาก็จาริยะเนี่ยพอมีอะไรบ้างอ้าวอิลมูที่มีประโยชน์สองท่านสร้างคนปลูกไม้สักมาพันปีท่านสร้างคนหนึ่งคนย่อมดีกว่าเพราะสร้างคนขึ้นมาให้เป็นคนดีมันคือจาริยะชั้นเลิศสร้างคนถึงได้ผมบอกกับบรรดาพ่อแม่ว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ย อย่างน้อยอย่าปล่อยให้ลูกเราเนี่ไปอ่านฟาตีฮ่าได้กับครูที่โรงเรียนขอเลยเรื่องนี้ตัวอักขรอักษรอาลิฟถึงยาเนี่ยนักวิชาการนักวิชาการสายลูโกวิยาอักษรศาสตร์นักวิชาการ,าากราาตะจวีดนักวิชาการกีราออะหลักการอ่านกุรอานเขาบอกเราว่าอย่างไงเขาบอกว่า พ่อแม่ทุกคนรวมถึงปู่ย่าตาทวดด้วยนะก็จัดอยู่ในพ่อแม่เหมือนกันถ้าท่านคิดว่าท่านฉลาดพอเนี่ยขอให้ท่านสอนอาลฟถึงยะถึงยะเอาและสอนแบบลิ้นแบบพวกเราจะอาลฟบาตาซายีมฮาก็เรื่องของเรานะพอลูกไปเข้าโรงเรียนเขาไปเรียนกับครูกัครูก็กหักลิ้นกันใหม่อีกอาลฟบาตาซา จีมฮาคอดานไม่ใช่ดันดันรอไซครูสอนใหม่นะรอไอเด็กคนนี้ก็บอกรอรออย่างั้นมึงรอไปก่อนอ,อ้อาวรออ้าวรอไปก่อนไอ้นี่ก็อยู่รออยู่นั่นแหละพาะเรียนมากที่บ้านอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะเราเป็นผู้ดําริก่อเกิดทําไมอนักวิชาการบอกกับเราเรื่องนี้เขาเอาฮะดิษนาบีคัดลอกมาเลย พ่อแม่จําไว้นะอย่าปล่อยให้ลูกเราไปเรียนอักขระภาษาอาหรับกับครูนะเพราะเดี๋ยวยาริยะจะเป็นของครูหมดเลยครูฟาดเรียบอ่ะเขาเรียกว่าครูฟาดเรียบและพ่อแม่ได้อะไรไม่ได้เลยทําไมอะ่ะก็เพราะว่าตอนสอนอาลฟถึงยะถ้าท่านเป็นผู้ปกครองให้ลูกเรียนที่บ้านตอนมนลินไม่ชัดเด็กบางคนมันออกยอ่อยากหมดเลยยอ่ยอย ย่อมไม่ไปโยงเยียนหยอมันว่า,างนี้ลิ้นไม่ดีมันก็อ่านอิยบบายายีมทาโยโยโยงเงี้ยปล่อยมันไปเถอะเราสอนมันไปก่อนอย่างน้อยให้มันเริ่มดําริจากเราพอวันหนึ่งมันอ่านอลิฟถึงยะได้ต่อมาข้อที่สองท่านยาละเลยนะให้ลูกอ่านฟาตีฮะจํากับท่านได้กับท่านอย่าให้ไปได้กับครูเพราะมันจะเป็นจาริยาล้วนล้วนลูกท่านเติบโตไป จะดีจะชั่วมันอ่านฟาตีฮะในละหมาดแน่นอนแล้วเวลามันอ่านทุกครั้งมันคือยาริยะของเราล้วนลวนลูกเราอ่านมุสฮับทั้งหมดเจ็ดข้อตำในชั่วชีวิตมันหรือสิบข้อตำเฉพาะรอมดอมันจะเก่งกาดเป็นอิมามชาฟีอีรอฮิมาฮุลละมันจะเป็นใครก็ตามรอมดอมันได้ยี่สิบข้อตำยาริยะเราล้วนลวน อาลีฟถึงยะของมะก่ายล้วนๆนี่เขาสอนเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยส่วนตัวถามว่ายาริยานี่มีผลต่อส่วนตัวและส่วนรวมสังคมอย่างไรเดี๋ยวสังคมเราว่าอีกโดยส่วนตัวเรื่องเล็กๆผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนของเรื่องบางเรื่องมันจําเป็นแล้วมันสําคัญกว่าสร้างสุราอีกเนี่ยยิ่งกว่าสร้างสุราเพราะเราสร้างคน แล้วอัลลอฮ์ให้ความสําคัญมากกว่าการสร้างวัตถุอีกสร้างคนเอาและไม่เป็นไรเราไม่มีโอกาสสร้างฉันก็ไม่ได้ด้อยค่าว่าเราจะสร้างสุราแล้วมันไม่มีความดีแต่อันนี้บอกเรื่องง่ายๆที่ทุกคนไม่เสียสตังเวลาเริ่มบอกว่าขอห้าแสนจะต่อฝาสุราเราเริ่มเครียดแล้วเพราะเราบอกว่าอดทำโซดโก็ยาริยกระกเขาเลย จริงๆเรื่องหลักมันมีอยู่แล้วเรื่องรอบตัวจาริยานี่มันอยู่รอบตัวนบีบอกทำได้ทุกวันและทำได้ทุกคนแต่พวกเราก็ไม่ทำปล่อยให้ลูกเราเนี่ยไปเริ่มต้นบิสมิลลาห์กัคูคูเลยเล่นล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะสร้างจารยิยาท่านเอาเรื่องนี้ก่อนอาลีฟถึงยะเนี่ยสอนให้ลูกแต่ถ้าจะเอาชัดเจนท่านก็ให้ชัดเจนทีเดียวไปเลย ผมนี่ก็เติบโตมาแบบไม่ชัดเจนเหมือนกันนะเขาก็สอนมากันอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันตามวูทิภาวะไปเอาให้ถูกต้องกับเด็กๆมันก็เพนหมดแหละอลีฟลูกบอกอลิฟอลีฟอลิฟตบคว่ำตูมมันไม่มาแล้วถ้ามันคว่ำม,มันไม่มาแล้วเขาอยู่ว่าอย่างเนี้บ้ามันบอกบาบ้าบ,า,บาตูมติดฝาพวกนี้อย่าฝันเลย กูไม่บายแล้วกูเรียนกับครูดีกว่าเพราะครูกูง่ายๆย,ยังไงอะ่ะไปเรียนกับค,ครูกูจะอ่านเย็นๆหรือเช้าๆหรือเย็นๆหลายพื้นที่สอนเย็นๆทุกวัน15นาทีอินชาอัลลอฮ์มันบอกกูได้เล่นแล้วง่ายเรียนกับครูครูกูไม่เห็นว่าอะไรเลยเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งกับผีอะไรครูกูก็จะรีไปเหมือนกันถ้าลองบอกมึงไม่เก่งกูต้องเฝ้ามึงยันอีซอกูจะไหวละ่ะ40กว่าคนกูคนเดียว กูก็มีเมียมีลูกเหมือนกันเมียที่บ้านกับลูกรอกินชาบูอยู่เก่งมากลูกเก่งมากลูกอา,ออา,าอลิบดาตาอาเลยบอกว่าอเลยแ่มันโอ,อเอโอเก่งมากลูกไปได้สิบปีลูกกูเพิ่งถึงบายี่สิบปีผ่านไปหัวใหญ่ยังไม่มาจะตายกันอยู่แล้วย,ยอดตายไม่ให้กาอาูอา่านอาลิฟลามมีมกูยังอยู่หัวเล็กอยู่เลยแล้วจะโทษใครอ่ะเราไม่สร้างคนเพราะเรามีเวลาสร้างตั้งนานเราไม่สร้าง จริงๆมันจะได้ไม่เสียเวลาเอาลูกไปฝึกกอไก่ถึงฮอนกฮูกที่โรงเรียนไอคูเขาก็มีเวลาเฉพาะคาบไอเราเป็นพ่อเป็นแม่คูเนี่ยเวลาเขามีใบตรวจเยี่ยมบ้านท่านเคยเห็นปะผมเนี่ยลูกสิบคนเวลาครูเอาใบมาตรวจเยี่ยมบ้านให้กอกันนะขอโทษนะมือหงอิกนะกอกคนเดียวมะมันไม่เคยกอ,อกแล้วเวียงมาสิบใบเราก็กอ,อก แล้วกอกทีสีหนะ้านั่งกอกไปกอกมาเขียนภาษาจีนไปเลยให้หมั่วไปให้ครูมันอ่านไม่ออกให้เกตเลยจริงๆมันเป็นงานของครูมาถ่ายรูปมาพบผู้ปกครองครูมากอกแต่ตอนนี้เอาง่ายให้ผู้ปกครองกอกมาเลยมีเลขบัตรประชาชนลูกอยู่กับบ้านเนี่ยครูต้องการให้ปรับพฤติกรรมเรื่องอะไรบ้างลูกฉันขี้อายไม่กล้าแสดงออกเอาเขียนครูจะได้ช่วยช่วยบ้างไม่ช่วยอายเหมือนเดิม อยู่ม .6 ลูกกูยังอายอยู่เลยแต่ให้เขียนทุกปีลูกต้องการพัฒนาด้านพฤติกรรมอะไรบ้างเรากอกทุกปีลูกขคียอายไม่กล้าสแสดงออกอยู่ยันม .6 กรอกมาตรการอนุบาลเหมือนเดิมก็ไม่ได้ปรับเอาแล้ไม่ว่ากันแล้วมันจะมีอยู่ช่องนึงนะเขาให้กอกเขาให้เขียนพ่อปกครองอยู่กับลูกที่บ้านวันละกี่ชั่วโมงเราเขียนเองนะ สิบห้าชั่วโมงดีนะเขาไม่เขียนต่ออยู่กับครูสอนกุรอานที่สุราวกีนาทีแปดนาทีอิลิบตาอลิบบอยีเลบรันออเอไปได้เก่งมากลกูกเก่งมากลกูกก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราอ่ะสิบห้าชั่วโมงอ่ะสำนึกได้เลยว่าทำไมไม่สอนเองแล้วนอกจากลูกจะได้เนี่ยมันเป็นจาริยะซอดาโคจาริยะ เวลาท่านตายไปทุกอักขระภาษาอาหรับลูกออกจากปากมันให้สลามคนบางคนนี่มันซุนนะนบีจ๋าเลยนะไอพวกเราอย่าไปว่ามันนะสลามะลยกุมเราก็รับสลามวะลกุมุสลามราะห์มุลลาห์บริกาตุมาเจอซอกสุราตรงเที่นัลมาตมันให้สลามกูอีล้ะสลามุลยกุมวะลกคมุสลามราะห์มุลลาห์บริกาตุกูกเดินเข้าไปที่ซอกจะเอ๋เจอมึงอีละน้ำยุงโหยจยดมึงเพิ่งมาจากที่อสลาม ว่าเลยกวมุสลามจะไปว่ามันได้ยังไงอ่ะอาทารจะเอายังไงอ่ะก็สุนนะนบีสอนนบีนี่เป็นบุคคลที่ให้สลามและสฮาบะให้สลามกันมากที่สุดเราไปอย่างเรียวแต่เวลาใครให้สลามเราร้อนๆงี้ดิงุดงิดงุดงิดไม่มีแล้วมึงจะให้สลามอะไรกันนักกันหนาว่ากูไม่ไว้ตอบเพราะให้สลามนะเป็นสุนนะสุนัตรับสลามมันเป็นวาญิบซะด้วยไม่รับมันบาป ไม่รับมันบาปเหมือนเชิญบุญวลีมาเนี่ยจะเชิญไม่เชิญมันแค่ซุนนาแต่เวลาเชิญไปแล้วเนี่ยวาจิบเราต้องไปไม่ไปมันบาปจนกว่าจะมีเหตุผลจำเป็นข้อแก้ตัวหรือเราไปบอกกับเจ้าภาพว่าฉันไม่ไปนะขี้เกียจเขาก็อนุโลมก็ไม่ว่ากันเนี่ยนี่คือจริยะลุวน ถึงได้บอกกันทั้งหลายว่าวันนี้เวลาลูกเราให้สลามมานะแล้วซหฮาบ้านะบีเนี่ยเขาให้สลามกันตลอดนะตลอดยังไงอ่ะมีรายงานว่าซหฮาบ้านท่านนาบีเนี่เขาให้สลามกันเวลาเจอกันเวลาออกจากมัสยิดแล้วเดินไปหน้ามัสยิดเขาผ่านทางอินทผาลมเวลาพ้นผ่านอินทผาลมไปหนึ่งทางจะเอ๋เจอกันอีกแล้วอัสสลามอะัลกุมอีสไฟหนึ่งวะะลกุมุสลามรอบตุลาบรากาตุ พอผ่านต้นอิทผาลัมไปอีกต้นทางมันขวางจะเอ๋เจอกันนี่แหละอัสลามุะลยกุมรอมตุลอเบรากาตุท่านลองทาแค่จะออกจากเวทีดารุลมมกีมนี่ร้อยกว่าต้นพอดีให้สลามกันอ้าวผ่านขาเต็นนี่อาจจะเอส๋ลลสลามุะลยกุมวะะลยกุมุสลามไม่ต้องคุยเรื่องอื่นกันแล้วกูไปงานนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยมาแปลเรื่องให้สลามกันความดีมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอเอาปฏิบัติเข้าจริงๆพวกเราก็จะไม่ทําเพราะเราแค่สื่อสารรายงาน อิลมูในอิสลามไม่ใช่แค่การรายงานมันคือพฤติการและพฤติกรรมนบีต้องการให้เรามาปฏิบัติเป็นรูปธรรมแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพวกเราจะรายงานคุยกันอร่อยนะขึ้นคุตบา้าโอ้โหปลากอเตปซัดอร่อยเลยพี่น้องสุนนะเอกลักษณ์เรื่องของการให้สลามทาทานู้นทานี้พอโดนให้บ่อยๆทีๆเข้ามึงจะให้อะไรกันนักกันหนาะร้อนๆอย่างนี้กูไม่ไหวรับกินข้าวมันก็นนนกนยังจะให้ไอ้น่วมันก็ยังจะให้ ลูกเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมอลีฟลามซีนลามอลีฟกี่อักขระของเราหมดเลยยารยเพราะเราเป็นคนดำริริเริ่มสอนหุรุฟฮิจาียะหรือหุรุฟุจาียะ,หร,ยะ,ห,รยะหรืออักษรภาษาอาหรับตั้งแต่อลีฟถึงยะให้กับลูกของเราเรื่องนี้เอาก่อนดีไหมถ้าจะคุยเรื่องของสอดกยาริยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับ เวลาเราคุยเรื่องโซดากยาริยะส่งผลอย่างไรกับตัวเรากับสังคมส่วนหนึ่งเราพอรู้แล้วว่าความดีเนี่ยกับเราส่วนตัวมันไม่ขาดตอนแน่นอนแล้วเวลาคุยเรื่องสดากยาริยะนักวิชาการถอดความมาจากคําพูดท่านนาบีเขาว่าอย่างไรเอาท่านดูสดากตุนยารียตุนสดากยาริยเฮยีคืออะไรตกลงคืออะไรสดากยาริย เอาทั้งลองมาดูอะไรคือซอดากาจารยิยาซอดากาจาริยาก็คือซอดากทุนยัครุจอหลอินซานุบิกรัดิตเตครุบิลิลลาฮิซุบฮานะวัตเตครุบมิหนูฟิดดุนยาวัลอาคิรอสอดกาจาริยาก็คือการบริจาคก,การทำทานแล้วในวิถีอิสลามการทำทานไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียวเอาอย่างนี้ไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียว มันคือคำพูดมันคือทรัพย์สินมันคืออวัยวะในร่างกายมันคือความคิดมันคือภาคมโนมนโนกรรมมันคือลิ้นวจีกรรมมันคือร่างกายอังกุตอมันคืออวัยวะอะเดอวัยวะมันคือพฤติการพฤติกรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อย่างเดียว คือการทำทานด้วยทราบร่างกายความคิดคำพูดที่คนคนหนึ่งเขาออกมันไปจ่ายมันไปทำมัน,มนไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะอาลาหรือเพื่อทำการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ต่อมาเขาว่ายังไงอีกยาบะลุฮัลอินซานุลมุสลิมุฟีฮัยาติฮิฮัตตายัสตมิรอสวาบูฮะบดามามาติฮิแล้วคนเขาก็จ่ายมันออกไปในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่าผลบุญของมันมันสืบเนื่องอยู่ร่ำไปและอยู่เรื่อยไป เรื่อยไปหลังจากที่เขาจบชีวิตไปแล้วก็แปลว่าเวลาเขาตายไอ้ของที่ทำที่พูดที่คิดที่ดําริที่เริ่มมันมันยังมีผล,ลบุญเอาไว้ให้เก็บกินเรื่อยไปเดี๋ยวเรามาดูว่างานอะไรที่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้กับเราส่งเสริมแล้วในหมวดนี้ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดหะด,ดีสที่รายงานโดยท่านอิบนุมาบยาในบทนี่ชัดแล้วครอบคลุมมาก ่อนหน้านี้ก็พูดไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นสดอกาญญาณิก็คือทุกเรื่องที่ผมพูดมาในข้างต้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดการกระทาแล้วคนคนหนึ่งเขาทำมันไปเขาจ่ายมันไปเพื่อใกล้ชิดอัลลอแล้วเขาก็จ่ายมันไปเพื่อเขาหวังว่าวันนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้ดำรีคิดทำคิดเริ่มแล้วเขาก็หวังว่าผลบุญของมันนี่มันจะอยู่คงเรื่อยไป หลังจากที่เขาจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปแล้วแค่นั้นใช่ไหมกับตนเองมีผลกับเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เราจะไม่ทำให้เราได้ไหมแต่หวังทำให้หมวลชนทำให้คนอื่นเอาดูตอบอันนี้ผมคัดมาจากฮะด,ดีสเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจเพราะวันนี้หัวข้อเขาให้พูดว่าซาดะกอจรรยาส่งผลกับตนเองและสังคมอย่างไรมันเป็นเรื่องทำกับสังคมได้ด้วยนะ ไม่ใช่ทำให้กับตัวเองด้วยทำให้คนอื่นก็ได้หรือหรือยักรูจูฮุลอินซาโนอันวาลีได้ฮีเอาอันไอยีไม่ย,ยีเต้นหรือว่าเรานี่ใจสิ่งที่พูดมาในข้างตน้นไม่ว่าเรื่องทรัพย์เราทำให้เราปฏิบัติให้เราช่วยต่อยอดให้ ในการดำร,ริเริ่มของคนที่เป็นพ่อแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนตายคนใดใดก็ตามไม่จำเป็นเฉพาะทาให้ตอนเป็นเขาตายไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเราเป็นคนทำให้แล้วก็ทำให้เขามันก็เป็นซอดะก้อยาเริยอันเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าใจว่าซอดะก้อญาเรียนี่มีผลกับคนทำอย่างเดียว อามะเราไม่ได้ทําแล้วเราไปทํำให้มะเรามันก็เป็นจริยะอันนี้พวกเราเข้าใจดีอยู่แล้วหลายคนมาไม่ใช่หรอกครับมาที่โต๊ะรับบริจาคงานดารุลมุกิมแล้วก็บอกว่าฉันทํำจริยะให้กับอัลมาหูมาฮัจะฮับซอฮัจะอุมมุกละสุมฮัจะาอาอิชาซาซอซ,ซงแม่เรียกสักเต็มเลยนะซาอาอิชาซาโต,ตะชื่ออุมมุกละซุมโตะซงอือพวกเราเรียกโตะ๊ะซงซา อะไรมะชื่อฮับซออ่าซอซาซอซ,อซ,อซองจำง่ายดีสามคนฉันทำให้ไม่ได้ทำให้ตัวเองนะทำให้เขามันก็เป็นจาริยะให้กับเขาคนที่ตายใครก็ได้เขาทำเองว่าเปล่าตายไปตั้งนานแล้วเสียชีวิตไปตั้งนานนมแต่คนที่ทำคือคนเป็นแต่ทำให้เขามันก็เป็นจาริยะส่วนของเขาไม่ใช่ส่วนของเรานี่เขาเรียกว่าส่วนของมวลชน ท่านไม่ทําให้สามคนนี้ได้ไม่ได้ทําให้เพื่อนแม่เพื่อนรักตายเร็วเสียเหลือเกินเราก็ทําจาริยะส่วนหนึ่งแล้วก็อุทิศให้กับมันมันก็เป็นจริยะของมันก็ไม่ใช่ของเราก็แปลว่าทําให้คนตายได้เหมือนกันแต่ก็รูบัลลินละฮีบิกกรดิลาฟุยวัลมาอุฟิรอโดยมีเจตนาในเรื่องนี้แหละนะวิชาการเขาพูดอย่างครอบคุมไม่มีอยู่ทะเลาะกันอยู่ได้ว่าทําความดีให้คนตายถึงหรือไม่ถึง เขาก็เลยพูดเรื่องนี้เอากลางๆให้เราเข้าใจว่าจะถึงไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนี้แหละใกล้ชิดอัลลอฮ์โดยมีจุดประสงค์ว่าให้คนตายเนี่ยเขาได้รับการอภัยโทษจากปวงบาปให้เขาได้รับมาอฟิรออัลลอฮ์อาจารย์ตกลงนี่ว่าคุยเรื่องคณะอีกแล้วพักอ่าพักใหม่พักเก่าคณะใหม่คณะเก่าเอาลาคุยเรื่องนี้ อัลลอฮ์ได้แค่มากฟิรออได้แค่อัลลอฮ์อภัยมันไม่ได้ความดีอะไรกันเลยเหรออุลามะมาคุยเรื่องนี้พี่น้องผมขอบอกนิดนึงนะต่อให้ความดีใดๆใหญ่เท่าภูเขาโลกาเท่าภูเขาอูฮุดก็ตามมันก็ไม่เทียบทันและไม่เที่ยวเท่ากับมากฟิรอรอเดียวจากอัลลอฮ์สุบานุตาลาท่านจําไว้ด้วยนะใหญ่ที่สุดในความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับเราคือพระองค์ไม่แยแส ไม่ใส่ใจอัลลอฮ์บอก I don't care ลาอูบาลีฉันไม่แคร์ไม่ใส่ใจบาปที่แกทำใหญ่สุดนบะีบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องเติมผลบุญแม่พวกเรานี่มันชอบดีแท็กมันคลื่นแล้วนะชอบโปรโปรโมชัน่นพอทำแล้วก็จะกองผลบุญได้เท่าไรแล้วโว้ยได้เท่าไรแล้วโว้ยเก็บแต้มเก็บพอยเคยคิดบ้างเปล่าว่าจะลบบาป สิ่งที่นบีบอกกับเราว่าใหญ่สุดคือการลบบาปได้รับการอภัยได้รับการมาอืฟิรอถ้าตายเรื่องนี้ใหญ่สุดเด่นสุดดังสุดไม่ใช่การทําผลบุญทําบุญให้คนตายทําบุญให้คนตายทําบุญให้คนตายไอเราอยู่คิดแต่เรื่องผลบุญจนกระทั่งมันฝังหัวที่ทําบุญให้คนตายนี่ท่านรู้เปล่าว่า แบกบุญไปถึงคนตายหรือจะให้คนตายได้รับการอาภัยจากอัลลอฮ์จะเอาข้อไหนถ้าเลือกชอยบางคนเลือกชอยแรกนะเพราะพูดมาตลอดทําบุญให้คนตายวันนี้เชิญตตอ,อิหมั่มด้วยนะอาจารย์ด้วยนะเชิญหมดเลยนะหมดโรงเรียนเลยทําอะไรล่ะทําบุญให้โตพอบอกว่าทําบุญให้โตก็เลยจะคุยเรื่องแต่บุญและบาปโตแกล่ะเอาไว้ก่อนนั่นแนะ่มีเก็บบาปไว้ก่อนเอาบุญอย่างเดียว ถ้าท่านจะเลือกนะท่านล้างบาปออกเอาบุญนะ่พักไว้ก่อนเอาบุญที่ทำไปล้างบาปนบ,บีให้เราทำอย่างนี้เขาก็เลยเขียนเป็นตำรับตำรานักวิชาการซอดาก็ยาริยถ้าทำให้คนที่ล่วงลับตายไปแล้วเนี่ยเพาะคาดหวังจะลบบาปให้กับเขาให้อลัลลออะอภัยโทษให้กับเขาในบาปอันฮาัลไมยิติ ว่ายันตาฟิอูบิฮะฟีกอบริฮีให้ Allah อัลลอฮอภัยบาปให้กับผู้ตายคนนั้นและเขาก็ได้รับประโยชน์ต่อมันในกูโบของเขาวลฮัยาติลอาคิรอและในโลกหน้าสรุปว่าสอดากะจารยาคืออะไรสอดากะจารยาก็คือเนาอนมินอันวาอิสอดกะทีก็คือประเภทหนึ่งจากประเภทของการทำสอดากะนี่แหละ อัลลาตีตตาซิมุบิลอิสติมรอรียาแต่มันมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์อะไรผล,ลบุญของมันมันต่อเนื่องสืบเ,เรื่อยไปไม่ขาดตอนไม่หยุดยัง้งไม่ขาดตอนแล้วก็ไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาเราคิดจะทำสอดกอยาริยาเนี่ยอย่าไปคิดไกลเกินตัว มีตังเมื่อไรแล้วกูสร้างแน่สุราวนี่ซ่อมแน่ยารยาให้ตัวเองเอาแบบเนาะเนาะเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องตอนนี้ทานทำอะไรไปก่อนก็ทำสิ่งนั้นแหละทันอะไรก็ทำสิ่งนั้นทันทันความคิดเอาความคิดทันไปช่วยเขาเนี่ยเขาจัดงานดารุลหมูกีมเนี่ยจัดแค่ตอนกลางวันบ่ายสามโมงคือปิดงานและผลปรากฏว่า พวกเราก็ช่วยเอาแค่เนี้ยความคิดไปช่วยประชุมเอาไปช่วยประชุมไม่ต้องออกตังไม่ต้องออกแรงใส่สูตรมาเดินเลยเพราะความคิดเราล้วนๆไปช่วยแสดงความคิดเอาไปประชุมมันก็เป็นยาเรียตกลงว่าสตังกี่บาทออกมาจากความคิดเราทั้งหมดเลยในสงครามบาดัดและสงครามอูฮุดคนแก่กับคนหนุ่มเขามีหน้าที่ต่างกัน คนชาราที่ออกสงครามไม่ไหวเนี่ยเขาก็ออกไอเดียด้วยประสบการณ์ไปสอนเด็กหนุ่มเวลาฟันดาบนะ่ยแกอย่าฟันทางนี้นะแกฟันทางนี้หลอกลอ่อศัตรูแชร์นี่ประสบการณ์ทหารเนี่ยเป็นมาหลายปีรว่างี้นะก็สอนไอเด็กหนุ่มก็จำแล้วเวลาแกออกรบเนี่ยแกต้องทำให้ฮึกเหิมตลอดนะอย่ามาทำหอบแดดนะ <c oughs> <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยอย่าให้มันเห็นนะ เดี๋ยวศัตรูมันคึกต้องทำคึกตลอดเลยไอเด็กมันก็จำพอไปออกรบชนะกลับมาพอชนะกลับมาไอบรรดาชูยุกแชกโตแชทั้งหลายนี่ก็บอกว่าเราขอทรัพย์กอรณีมากครึ่งนงเอากันแล้วตีกันเรื่องทรัพย์กอรณีมาทรัพย์เฉลยรัพย์สินสงครามไอคนแก่บอกว่าถึงแม้พวกแกเนี่ยเป็นกลุ่มหนุ่มพัฒนา แกจะตั้งกลุ่มหนุ่มพัฒนาสังคมหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่กลุ่มหนุ่มพัฒนาแต่ต้องผ่านการปรึกษาวัยชาราชนเพราะว่าอย่างนั้นนะแปลว่าคนแก่อย่างกูแหละให้คําปรึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นคําปรึกษาได้มาแกชนะของฉันล้วนๆแบ่งด้วยก็ทะเลาะกันไอเด็กหนุ่มบอกแช่ไม่ได้ออกรบเลยเราไม่แบ่งนบีตัดสินเลยเขาให้คาปรึกษาเขามีคาปรึกษาที่ดีคําปรึกษาของเขานี่มันต่อยอดชัยชนะ นุสรวัลลกลาบะคือชัยชนะแล้วการพิชิตที่ได้มาเพราะประสบการณ์ของบรรดาชุยุกคนชราเหล่านี้แต่พลังอ่ะเป็นของคนหนุ่มเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นหรอกครับว่าเรานี่จะต้องใช้สตังใช้เงินบางทีเราใช้คำพูดคนบางคนใช้คำพูดนั่งอยู่ที่สุราวเปลาปเๆา,า,ามานี่สี่เดือนแล้วนะดเพื่อดารุลมูกีม ทำสถานที่อาบน้ําละหมาดพี่น้องคนละบาทยี่สิบบาทขอร้องเลยครับช่วยกันหน่อยขอร้องแหละไอ้นี่ก็ประกาศจนน้าตาเล็ดน้ําตาร่วงเลยอะคนที่บ้านก็ยอดกันมาทีละสิบยี่สิบบาทเปิดบัญชีออนไลน์โอนกันมาครับคนละสิบยี่สิบบาทไอ้นี่ก็ว่าเรื่อยไปเขาก็เป็นจาริยะด้วยลิ้นของเขาเหมือนกันเขาไม่ได้ออกสักบาทเลยนะนั่งพูดเงือ่อท่วมเลยที่สุเรา ประกาศเสียงตามสายไมโครโฟนออกไลสดมันก็เป็นยารยะด้วยกันทั้งสิน้นพวกเราก็คาดหวังทุกภาคส่วนประเด็นถ้าท่านจะยารยะโดยที่ดินวากาฟออกเงินสร้างสุเรามั่นใจแค่ไหนว่าอัลลอฮ์รับงานที่ท่านทำนี่คือประเด็นหลักหมดสิบล้านท่านมั่นใจหรือไม่ว่าสิบล้านอัลลอฮ์รับผมจะบอกกับท่านว่าการทำอดก้เนี่ย สอดก็ธรรมดามันก็ดูกว้างสอดรรก็ยารยาผลบุญไหลรินไหลหลังไม่ขาดตอนจบแล้วไม่จบเลยเราตายแล้วไม่ตายเลยผลบุญของเรามันยังอยู่ใครก็คาดหวังอยาวว่าแต่สร้างมัสยิดขุดบ่อน้ำทำที่อาบน้ำละหมาดเหมือนกับเหมือนกับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าหาไรได้ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ที่อาบน้ำละหมาดที่อาบน้ำมายัดขอเชิญผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่สมทบทุนบริจาคในวันรวมน้ำใจเฉพาะกิจให้มัสกิดดารุลมูกิมเนี่ยงานเนี่ยเขาบอกว่าสร้างอาคารห้องน้ำอาบน้ำละหมาดอาบน้ำมายัดเราก็เข้าใจว่ามันเป็นจริยะแล้วต้องออกสตังกันอย่างเดียวเลยไม่จำเป็นหรอกครับ เนี่ยทุกภาคส่วนมันก็เป็นจริยะด้วยกันทั้งสิน้นนบีเลยสอนเราไงด้วยวิธีฉลาดว่าเราอย่าคิดนะครับว่าร้อยล้านของเราเนี่ยมันจะเป็นมากเป็นผลเวลาเราตายเพราะเราไม่รู้เหมือนกันแต่เรามีสิทธิ์ที่จะหวังว่าอัลลอฮ์รับแต่เราไม่มั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับเพราะมันอาจจะเป็นงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้ผมเคยเล่ากล่าวให้กับท่านทั้งหลายฟังท่านนาบีบอกว่ามีจริยะหนึ่งที่เลิศไปกว่าสตังก็มี แต่ก่อนอื่นขอให้คุยก่อนว่าเรื่องของสอดกโกการทำทานไม่ใช่สตังอย่างเดียวนะอามันเรามันมีเยอะละหมาดสอดกโถือศีลอดทำอุมรอไปฮัจจีด้อยกันไม่ได้ทั้งสิน้นบางคนนี่เล่นฮัจีอย่างเดียวหมือมันกันเล่นงานนอกเขาเรียกเล่นงานนอกเล่นของแบรนด์แบรนด์ไอแบรนด์ไทยไม่เอาเลยพออยู่เมืองไทยมัสยิดบ้านเราไม่เอาเรียกแบรนด์ไทยมัสยิดดารุลมุก,กีมาไหมจะมาอ่ะไม่มา กูเล่นฮารอมมักกะกัมมาดีนะนี่เล่นแบรนด์นอกนี่เล่นของแบรนด์นอกอย่างเดียวเลยเมดอินซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวก็แปลว่าเวลาอยู่นุปะเครงไม่มีแล้วเขาแค่ขึ้นอาร์มันวิ่งเลยตบตบบินแต่พอมาถึงดารุลมุกีมาบิลันกูคอแตกแล้วเนี่ยนี่กูกูคอเสียงหมดแล้วนะกอมัดสี่รอบแล้วไม่มาสักคนหนึ่งตอนนี้จะจัดจะมาอะารอ,อย่างไงวะเนี่ยต้อหอมามบอกงั้นกลับเราก็กลับเพราะจัดไม่ได้มันไม่มา ไอ้พวกเรานี่เล่นแบรนด์นอกเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอามันนี่มันมีเยอะทําไมเราต้องมาจัดคุยเรื่องสดลต่ายารียนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอะมาลาตูบาฮีอามันความดีที่พวกเราทำเนี่ยมันมาอวดกันฉันเลิศกว่าแกฉันได้หิวปวดมันว่าฮัดจีมันบอกว่าฉันเลิศกว่า เพราะมันเป็นวิถีนบีอิบรอฮิมและอิสมาอีนและท่านนาบีมูฮัมหมัดมันก็อวดกันเราไม่ได้ยินหรอกครับละหมาดมันก็บอกว่าฉันแน่กว่าทุกแกแกบววได้แค่หิวฉันเนี่ยมีพูดด้วยนะมีพูดอิบาดพูดคือรุกลเกาลีอ่านฟาติฮะตักบิบตุลอารามอ่านตะชาฮุดฉันมีทร,รมีรุกวะสุญูดฉันมีนึกมีเนียดมีในใจแม่เล่นสามงานทรีอินวันละหมาดมันก็พูดซอดก็มันพูดเลย มันบอกว่าอามันเนี่ยเลิศที่สุดทุกเรื่องเลิศหมดวาอินนัสอดะก็นบ,บีบอกนะบางรีวายาใช้คำว่าวาอานาอัฟดอลูกุมฉันนี่เลิศกว่าพวกท่านทั้งหลายเพราะการรับรองของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวายเลวะสลัมเพราะการสูญเสียโดยให้ออกไปถ้าอีมานไม่แน่จริงไม่มีใครอยากเสียหรอกท่าลองคิดดู เช้ามาใครอยากจะเหนื่อยบ้างเงอตกเพราะจ่ายกำลังให้เขาไปไม่อยากทำสแสดงไอเดียไปช่วยคิดหน่อยดิไม่ไหวช่วยออกสตังคนละหน่อยได้ไหมไม่อยากออกเพราะของเสียหมดเลยเราไม่อยากทำสอดก,ก็เลยบอกว่าฉันประเสริฐกว่าพวกท่านทั้งหลายนาบีก็เลยบอกว่าอาัลลาออดุลลูกะอาลลอสดกตินย่ฮิบบุฮัลลอฮุวะรอซูลุ พวกท่านทั้งหลายจะดีกว่าไหมที่จะให้ฉันแนะนำถึงสโดโกที่อัลลอฮ์และนบีรักที่สุดท่านฟังนะสร้างสุราหลืะนบีสอนไม่ใช่แต่ใครที่สร้างไปแล้วก็ไม่ต้องบอกกูไม่น่าสร้างเลยเดี๋ยวฟังก่อนฟังให้จบแล้วฟังสุดท้ายก็อินชาอัลลอฮ์ตกผรลึกว่าเราทำความดีอะไรจะน้อยจะมากเราจะไม่เสียใจเลยเพราะเราได้ทำครบโปรเจกต์ครบงานครบเรื่องเลือกทำให้ครบ ใครไปฮัจจีแล้วอุมรอแล้วสดะกาอบ้างนาเสียตังบ้างบางคนเนี่ยบาเคนไม่ชอบเสียตังเข้าใจว่าง,งานเสียตังเนี่งานด้อยค่าบางคนชอบเสียตังไม่ชอบเสียแรงอะไรก็จ่ายตังค์เอาไปทำกันนะเดี๋ยวกรรมการเอาไปทำกันนะเอาไปทากันนะเดี๋ยวทุที่อย่างผมเลี้ยงเองแม่เลี้ยงอย่างเดียวเลยใช้ตังก็ว่ากันไปแต่ไม่ชอบใช้แรงไม่ชอบพูดไม่พูดสักคาความดี เดี๋ยวฟังนะว่าอะไรมันเลิศนบีบอกว่าสอดก็ที่เลิศที่สุดเนี่ยตุสลิหูใบนั้นนาสอิดาตาบะรดวะตาฟาสะดูท่านพยายามท่านพยายามมันดัไม่กันอาการมนุษยพยายามประนีประนอมทำให้เขาคืนดีกันในระหว่างผู้คนเมื่อเขาทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อเขาตีกันนบีบอกสอดก็เ์อยงนี้เลิศสุด นี่นบ,บีก็พูดอย่างนี้ไม่มีเรื่องสุราวีแล้วถ้าจะเอาสดาก้อนเลิศสุดเขาตีกันน่ะทำให้เขาดีกันให้ได้ไม่ใช่ไปเป็นมือที่สามให้เขาตีกันแหลกเลยไปเคลียรประตีแหลกเลยเหมือนกันทำให้เขาดีกันเวลาเขาทะเลาะกันอ่ะอันนี้ก็เลิศสุดอีกแล้วต่อมาเวลาอาญาว่าด้วยเรื่องของสดากอนพระราชาทานลงมา อาบูตอลฮะเนี่ยเขามีที่ดินอยู่ที่ใบรอฮะหรือบีรอฮะเป็นที่ดินที่ดีและแพงที่สุดเขาบอกกับท่านนาบีในองค์การกุรอานที่บอกว่า<อ>ลันตนาลุลบิรอฮัตตาตุงฟิกูมิมาตัวฮิบุนพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้ความดีจนกว่าท่านจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรักที่สุดอบูตอลฮะเขามีที่ดินราคาแพงพวกท่านทั้งหลายนี่ถามกรรมาการสุเ่าดารุนมมกีมหน่อยถ้าคิดว่า คนในมูเกมท่านเขามีอยู่แถบรามคำแหงเนี่ยอยู่แถวสีลมเนี่ยอยู่แถวอะไรสุขุมวิทท่านคิดว่าเขาจะจารยริยากไหมวักกับที่ดินสีลมสิบไร่วักกับที่ดินสุขุมวิทสิบไร่แต่ที่ผมประสบพบเจอมาเวลาจะวกับทรัพย์กันทีหนึ่งอสังหาริมทรัพย์เล่นปฏิตาบอดเลยต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์อีกสุราขอสมทบทุนจัดงานวันรวมน้ำใจาดารุลมูกีน ซื้อเฮลิคอปเตอร์เพื่อลงที่ดินวากับเพราะที่ดินวากับไม่มีทางเข้าพอไม่มีทางเข้าปัาป๊บมันเริ่มวากับเลยแล้วเราไปเซ็นสัญญารับวากับเรียบร้อยทําอะไรได้บ้างจะเข้าที่เข้าไม่ได้หมู่บ้านไม่ให้เข้าทําไมอ่ะที่เขาล้อมรอบหมดของมันเป็นไข่ดาวอยู่ตรงกลางต้องแหกกระแชงซื้ออะไรเครื่องบินส่วนตัวของสุราอีกแล้วลงที่ดินเป็นอย่างนี้ มีไหมสีลมสิบไรอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรร,ราะมานรไรมวางโฉนดเลย700รอยล้านไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอเกิดมาอายุปูนี้ก็ยังไม่มีใครให้นะสุราเขียวที่ดินสีลมสุขุมวิทมีแต่ที่ตาบอดพอกูไปรับปับ๊บกูไปทะเลาะกับข้างเคียงปะสุาวาขึ้นศารประจํานี่ขึ้นสารกันตลอดพอได้ที่ดินวากับไปขึ้นสารทะเลาะกับคนอะไรคนอยู่อาศัยที่ดินวากับ ไปทะเลาะกับคนข้างเคียงหมู่บ้านมันเอาท่อน้ําทิ้งมากินที่สุเราไอ้นี่คงไม่ไหวตีแล้วแหละมันวากลับให้สุราก็เจอแต่ที่แบบนี้แม่ที่เลิดเลิดไม่เคยเจอแต่อบูตอลฮะเนี่ยพอเขาฟังเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเขามีที่เลิศเขาให้นบีหมดเลยอบูตอลฮะเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งของมาดีนะพออัลกุรอานบอกว่าท่านจะไม่ได้รับความดีจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่ท่านรักแล้วมันเลิศสําหรับท่าน อบูตลาฮาบอกนบีฉันให้หมดเลยนบีบอกไม่เก็บไว้หน่อยหรอบุตรลาฮาบอกอัลลอฮ์บอกต้องให้ที่เรารักของไหนเราชอบให้เลยเนี่ยอย่างพี่น้องเนี่ยเขามาชมชมเนี่ยโอ้ยนี่ใส่ทองสวยนะชอบรออะฉันสดาโกให้ไปเลยเพราะเรารักเราชอบอะไรเขาชอบอะไรกระถอดให้ไปเลยมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ให้ของที่รักนี่เวลาคับละจกักรแสขาดล้อ่ามีใครจะช่วยสมทบ เสื้อไปช่วยคนน้ําท่วมไฟไหม้เล่นจักรแร้ขาดไปเลยนะจะใส่ยังไงวะใส่ก็ไม่เข้ามือมาลอดตรงจักรแร้ออกพอดีไม่ไม่ลงแขนจะให้อย่างงี้ทําไมรกตู้บ้านฉันไม่ไหวซื้อตู้เก็บยัดกระสอบอยู่เล่นจะบริจาคไปให้พ้นๆถ้าบริจาคเป็นอย่างนี้ก็อยากคิดว่าการบริจาคมันจะเลิศสําหรับเราเลือกงานอื่นบ้างเปลี่ยนโปรโมชั่นบ้างแล้วท่านจะรู้ว่า สระก๊อจาริยานี่ทําได้หลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่บุตรฮะ้เขามีทรัพย์เขาก็เลือกจเจาทรัพย์แล้วเลือกนี่รัพย์แบบสุดยอดสีลมสุขุมวิทย์นี่ชัดอ้าวเขาให้ทรัพย์อย่างนี้บางคนไม่มีรัพย์นบีก็เห็นอยู่บนสวรรค์ชายคนหนึ่งเอารองเท้าไปตักน้าเอาให้สุนัขเราก็ฟังกันบ่อยๆพอกินไปแล้วนี่จนกระทั่งว่าสุนัขเนี่ยมันดีใจมันชื่นใจ แล้วมันก็ไปอยู่รอบๆบ,บอ่อบ่อยๆแล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็นึกถึงคนนี้แหละแม่วันนั้นเกือบตายวูดวิทวูดวิทเกือบตายทาไมเจอไอ้ตะวะนี่ใจดีคาบรองเท้าบูทนะไปตักน้ำกูตายไปนานแล้วมากี่บ่กี่ครั้งมันตัสเบียมันก็นึกถึงคนตักน้ำให้มันกินนี่คุยเรื่องสุนัขสุนัขถ้าพูดหย,ยาบๆคือเข้าสวรรค์เพราะหมาแท้ๆหมาน้อยก็เข้าสวรรค์แล้วไม่ต้องสร้างสุรา อไม่ต้องมีชายคนหนึ่งนบีเห็นเขาอยาตะกลัลลาบูฟิลจันนะไปวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาเหมือนสวรรค์เป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของนบีถามแกไปทําอะไรเขาบอกว่าฉันไปตัดกิ่งไม้มันขวางทางจาราจรฉันก็ไปตัดมันออกเพราะคนผ่านภัผยผ่านมามันไปเกี่ยวร่างกายไปทิ่มลูกตาไปทํายางรถเขาแตกฉันก็เลยไปช่วยเอาออก ทุกครั้งที่คนเดินผ่านเขาก็ชมแม่วนันนี้ฮัมดุลินละใครตัดกิ่งก็ไผวะเนี่ยรถเราไม่โดนขวนและนี่ป้ายแดงเขาโดนขวนประจํากับกิ่งอะไรต้นไผ่บ้านเราปลูกเอาสวยเราแต่มันอันตรธานชาวบ้านเขาเขาผ่านกี่รอบประกวนเบนกูผ่านกี่รอบนี่จารึกไว้เลยเนีย่เนี่ยคนอย่างเนี้ยต้องจํานะจะทําอะไรต้องนึกนะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแต่คนคนนี้พลอยไลยเห็นว่าเดือดร้อนเอาออก แล้วเวลาคนผ่านไปวันแรกมาชาอัลลอฮ์ไม่โดนข่วนเลยเว้ยวันนี้มันหายไปไหนไม่รู้ใครตัดไอคนตัดก็ตายไปแล้วนบีบอกเลิศไปเล่นสวรรค์ไปแล้วก็ไม่ได้สร้างสุเหร่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาของผมจบพอดีอีกสองนาทีที่ผมจะฝากกับท่านทั้งหลายผมเอาตามอามานะอาจารย์อามาอัดอับดีลและเพื่อนกันด้วยความเคารพนับถืออายยอของท่านจริงๆแล้ววันนี้น้องแชร์ผมเสียด้วยนะ เสียชีวิตเนี่ยแล้วละหมาดสามโมงนี่กําลังจะตัดสินใจอยู่ฉับพลันว่าจะโทรมาหาอาจารย์อาหมัดบอกว่าผมไม่มาได้ไหมน้องแชร์ผมเสียชีวิตเมื่อเช้านี่ตอนห้าโมงอะ่ะแล้วจะละหมาดบ่ายสามนี้แล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในการละหมาดทุกคนกนระหนนตกใจเลยนะที่บ้านว่าอาริฟเซนย่อหายไปไหนเนี่ยญาติผู้ใหญ่เสียแท้ในบ้านแล้วก็ไม่ลอมละหมาดผมมานี่ ผมปรากฏตัวอยู่ตรงนี้และเพียงเพื่อจะยืนยันกับทุกท่านเท่านั้นเองว่าวันนี้คนตายที่หวังความดีจากเราเนี่ยเขาไม่ได้หวังอย่าไปหวังแค่ดูอาของผมเลยเพราะบางครั้งดูอาที่ผมดูอาให้เขาเนี่ยอาจจะยาวเกินไปทุกคนเป็นลมสลบเลยนะนั่งอาเมนอามเมนมอไหร่มึงจะหักคอดะวาตะวีว,วะติบอาจารย์เล่นอาจารย์ละครึ่งชั่วโมง มันจะโชว์ดูออกันขนาดไหนอาจจะไม่อีคลาสบริสุทธิ์ใจแล้วเอาล็อไม่รับก็ได้แต่พอมาถึงงานอย่างเนี้ยผมมาด้วยใจเลยนะเหมือนกับรู้เลยว่าเราจำใจมาแล้วมาทั้งน้ำตาเลยแล้วก็ต้องสละมาจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานอิคลาสแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดทุกกลิมาผมมอบให้คนตายวันนี้หมดเลยก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นมอบให้เขาหมดเลยฮาดียาขอเนียดผลบุญให้คนที่ล่วงรับของผมวันนี้หมดเลย น่าจะเป็นงานที่อีคลาสที่สุดแล้วเราก็คิดแค่นี้จบที่เหลือระหว่างเขากับคนตายพี่น้องอย่าหวังอะไรกับคนเป็นนะวันนี้ผมเห็นมุสลิมอ่ะไปเยี่ยมมันยัดก็เอาใจคนเป็นเหมือนกันไม่อย่างนั้นอย่าไปเพราะคนตายไม่ได้ประโยชน์กูไปมาแล้วกูรอดแล้วมันยิ้มใหญ่เลยกูมาเยี่ยมไอ้คนเป็นอนะมันยิ้มสต่คนตายดีโดนตีอยู่ทุบบึบ,บ,บ,บเนี่ยไอเราไม่ได้ห่วงเลยไอเราที่มาเนี่ยจะทําให้คนตายเขารอด แต่นี่ทําให้คนเป็นสนุกจริงอยู่มันก็เป็นผลบุญแต่มาเพื่อประโยชน์คนตายให้หวังเรื่องคนตายนิดหนึง่งสะท้อนมากที่สุดกับซดกอายาริยาจะบอกกับพี่น้องถ้ามีโอกาสทำนะเพราะมันจะยั่งยืนมากแล้วคนทําลายเอาออกอยากฮะดีสในสุนันอิบนุมาจ้าเนี่ยท่านนาบีบอกอย่างนี้อินนามิมมายัลหฮะกุลมุมินามินอามลิฮีวะฮสนาติฮีปะดามาอุติฮี ส่วนหนึ่งที่จะติดตามสัมพันธ์คนมุมินไปจากพฤติกรรมที่เขาทำไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแหละความดีที่เขาทำไว้มันจะตามเขาไปหลังจากเขาตายนี่แหละครับที่พวกเราชอบพูดถ้าอยากจะจริยะจริงๆหลังตายท่านอยากให้มันตามไปอีกไปเห็นมันอีกคุณภาพมันยังคงทนนบีสอนให้ทำอย่างนี้หนึ่ง อิลมันอัลลมาหูว่าน้าชาลูความรู้ที่ท่านสอนมันความรู้ที่ท่านเผยแผ่มันท่านทําทุกวันอิ่ชาลฮ์เบื้องต้นท่านบอกคนในบ้านสอนลูกสอนหลานทุกกาลิมาอาลีฟบะตะสอนอย่างนี้ก็พอไม่ต้องเยอะหรอกครับเดี๋ยวมันอ่านกุรอานทั้งมุสากี่สิบข้อตำบอกกะหลานนะโตะบอกกะหลานไม่ต้องฮาดิยะให้โตะนะทุกอย่างที่แกอ่านโตได้หมด เพราะโตะสอนอักขระแกเอาฉลาดอย่างนี้หน่อยฮะเอาฉลาดเลยหรือไม่ก็สอนยาซีนให้มันจําสอนกุลวันล,ล่อทาไมมันกินบุญบ่อยตัวนี้เขากินบุญกันบ่อยนี่จะไปฮัจญีนี่กินบุญกันเพียพุงกลางเลยนะใครเป็นอิมามก็มัมไม่ได้หยุดเลยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไปฮัจจีกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งเขาอ่านกุลวันล,ล่อนะเราโดนหมดเลยทําไมล่ะมันอยู่นั่งหลับตาอ่านกุลวันล,ล่อเคียนกันสามต้นนี่ของเราทั้งหมดทุกอักขระ เพราะเราสอนมาตั้งแต่เริ่มสอนนะกระจายเผยแพร่ความรู้อันนี้หลังตายมันไปถึงท่านสองวาวาลาดันซอริฮันตารอกาฮูอบรมลูกให้เขาไปเรียนถ้าเราสอนไม่ได้ให้เขาไปหาครูดีๆให้เขาได้รับความรู้เป็นลูกที่สอนและที่เราทิ้งไว้แล้วมันจะไปถึงท่านหลังจากท่านตายความดีเขาทำไม่ต้องให้เขาเนียดว่าถึงท่านหรอก มันเป็นดําริเรามันเป็นชิ้นงานเราเราสร้างเขาไว้สร้างคนเลิศที่สุดเหมือนที่ผมบอกไว้ลูกดีเขาไปอาซานที่สุเราคําอาซานเรียกคนมาละหมาดเนี่ยถึงเราหมดเลยเขาไม่ต้องเนียด้วยนะมันเป็นชิ้นงานเราลูกที่ดีที่เราอบรมสั่งสอนมาเราเก็บทิ้งไว้แล้วเราก็ตายความดีไปถึงเราวามุสหฮัฟันวรารอซาหูเล่มมุสหฮับอัลกุรอาน ที่เราเป็นหนึ่งในการสืบสารท่านจะสืบสารด้วยการจัดพิมพ์การซื้อมา,อาไว้ที่มัสยิดเอาไว้ให้คนอ่านซื้อแจกซื้อแจกเด็กนักเรียนเขาอ่านกุรอานได้มุสฮัขเรารมฎอนนี้เขาอ่านจบกี่ข้อตมก็มุสับของเราหลังจากเราตายอาลัลลอฮ์ส่งไปถึงเราในกุบฏอันนี้นบีพูดชัดเจนเอามัสยิดดานบานาหูมัสยิดที่ท่านร่วมสร้าง ไม่ต้องสร้างเป็นหลังไม่ต้องสร้างเป็นฝานบีบอกว่ามันบานาลิลาฮิมัสยิดันกามาฟาซีกูตอเตนใครสร้างสุราเพียงเท่ากับหลุมของรังนกรังนกกูตอคือนกไก่ป่านกตัวเล็กๆสร้างสุรามีส่วนแค่เนี้ยครับเขาเอากระเบื้องพันแผ่นไอเราไม่อยามว่าแต่แผ่นเดียวเลยเอาแค่เนี้ยครึ่งแผ่นก็ไม่ได้ นบีบอกสร้างสุราวแค่เท่ากับรังนกปานัลลอฮุลหูบัยตัลฟิจนะอัลลอฮ์จะสร้างปราสาทสวรรค์ให้กับท่านในวันที่ท่านตายแล้วท่านจะไปเจอเพราะฉะนั้นไม่ต้องสร้างใหญ่สุราว่ะถึงได้บอกว่าไม่ต้องสร้างทั้งหลังท่านเอาแค่ว่าอิดบอกก้อนเดียวมันก็เป็นมรกเป็นผลแล้วที่ว่าสร้างมัสยิดมีส่วนร่วมในการสร้างที่เขากําลังจะสร้างอยู่เนี่ยสร้างที่อานนลมาดสร้างสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจัดงานในครั้งนี้เอาร่วมสร้าง เอาใบตันลิบนิสซาบีลหรือสร้างที่พักคอยคนเดินสัญจรผ่านไปผ่านมาสร้างศาลาพักร่มสร้างที่นั่งหน้าโรงเรียนหน้าสุราวให้กับเขาเอาหน้ารอนอจรอหหรือว่าทำบ่อน้ำมีแทงน้ำซาบีนให้คนดื่มกินท่านทำได้นะครับประเทศไทยนี่ผมยังไม่เจอแต่ต่างประเทศเราเจอเขาจะมีที่กินน้ำ ตามทางเนี่ยมีคนเอามาวางไว้ท้าที่ประเทศอียิปต์เขาเรียกตัลลากะเขียนมาจากคําว่าซันลาจาก็คือตู้เย็นผมงงมากเขาบอกนั่นแหละน้าําดื่มในตู้เย็นอะไรมันว่าตู้เย็นมันเป็นองค์อดินดินปั้นองค์ดินนะแล้วน้ําเย็นมากเวลาหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนจัดนีนน้ําอยู่ในองค์ดินเย็นมากเหมือนตู้เย็นเลยแต่เวลาอากาศเย็นน้ํามันก็จะอุ่น แตกนะองค์ดินเนี่ยอาลอ์ลลให้ความอาัศาจรารย์อยู่อย่างหนึ่งแล้วมันก็เสียบไว้เต็มแล้วมันมีคานเหล็กเสียบไว้เต็มกลางทางเขาเรียกน้ํำสบีลหมุซับบาละก็คือเพื่อการสาบีลเขาสร้างบ่อน้ําไว้ให้คนดื่มกินประเทศไทยเราทําได้นี่ท่านไปตั้งถนนใหญ่เลยตั้งของเราเลยวากาฟลินเลยฮิจาราลาไอ้พกเราเรียกวากาฟนี่แหละสระกอจารยะทั้งนั้นลินเลยฮิจารลาใครจะดื่มเชิญ แม้กระทั่งมดมันมาแอบดื่มกินกับของเราทั้งหมดเลยจริยะนี่นบีสอนพวกนี้แล้วมันจะยั่งยืนแล้วมันจะอยู่ต่อไปแล้วถ้าถังน้าเราถูกทางหลวงทําลายมันเอารถมาเกตถังน้ําเราออกไปอัลลอฮฺจะตรบีญาเลี้ยงดูของของเราจวบจนเรื่อยไปไม่ใช่ของเราหายผลบุญขาดตอนพี่น้องชอบคิดอย่างนี้กูสร้างสุเรานี่นี่ของแชร์กูใครลงมารื้อของแชร์กูเห็นดีกันแน่เดี๋ยวแชร์กูผลบุญขาดตอน มันเอาหน้าต่างเราออกไปแล้วเอาหน้าต่างใหม่มาใส่ที่ตรงนั้นอลัลลอฮ์จะจําและเลี้ยงดูเรื่อยไปจนถึงวันแห่งการพิพากษาที่ถ่งมาชักท่านไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องพวกนี้ของจารยเนี่ไม่ใช่พังแล้วพังและเขาไม่ได้ผลบุญบางคนถามอาจารย์ฉันเนี่ยทําวากัฟตรงนี้เขารื้อตรงนี้พังฉันก็อดผลบุญไปแล้ววะดิแสดงว่าหายไปแล้วของที่ฉันทําที่ที่เก็บรองเท้าหน้ามัสยิดมันเลยเอาไปเผาไปแล้วฉันก็อดผลบุญ ท่านได้เรื่อยไปเพราะนบีบอกในฮะดีษอินนัลลอฮะยูรบบฮะอัลลอฮ์จะตรบียะหล่อหลอมดูมันเองจารยาเนี่ยจวบจนท่านไปเจอพระองค์ในวันนั้นแล้วอัลลอฮ์ใจผลบุญแม่ผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ขี้เหนียวหรอกอัลลอฮ์ไม่น้อยไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีน้อยแล้วมันจะหมดเร็วอัลลอฮ์จะเก็บไว้ให้กับเราเอาหน้ารอนอัจรอให้น้ําคนดื่มเอาซอดะกตันอัครจะฮามินมาลิฮีเิียาฮัติฮีวะฮยาติฮี ยัลฮะกูฮูม um ิมบาดีมาติฮี hi. ท่านสดกอออกทรัพย์ไปออกสุขภาพไปแปลว่าใช้กําลังในวันที่ท่านยังเป็นอยู่วันนี้อัลลอฮ์จะให้ท่านไปพบมันหลังจากที่ท่านตายนี่คือนิยามอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนาบีได้พูดถึงสดกอ์ยารยาแล้วประโยชน์ส่วนรวมเขาก็ได้รับเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้ผลบุญเยอะจังต่อไปถึงหลังจากตายยังกินไม่หมดเลยวันตายก็ไปเจอผลบุญ วันแห่งการพิพากษาก็ไปเจอผลบุญเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไปก่อเกิดประโยชน์กับส่งผลกับคนอื่นมันไม่ได้เป็นความดีกับตัวท่านเองวันนี้ท่านละหมาดผมถามหน่อยสังคมมีความสุขกับท่านไหมไม่มีท่านก็เอาดีเข้าตัวคนเดียวท่านนั่งอ่านกุรอานคืนละสิบมุซาฟเนี่ยสิบคอตัมสิบเล่มเรียงกันอยู่งี้แล้วอ่านจบยิ่งกว่าอิมามชาฟีอี่ท่านก็ได้ดีคนเดียวแต่เวลาท่านทำจาริยาเนี่ย มันมีประโยชน์กับสาธารณชนมวลชนคนอื่นเขาได้รับประโยชน์ส่งนักเรียนเรียนจนกระทั่งมันอเล็มัมนนั่งแปลเปลา่าเปลา่ปลา,ลากีตาบทั้ทงยาวีอารับมาลายูเสริมภาษาอังกฤษด้วยนะแปลออกเมืองนอกเลยเขาฟังกันทั้งโลกทุกอาาักขระอักษรของเราหมดเลยอัลฮัมดุลิลละเพราะมันเป็นประโยชน์กับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็ไปสร้างประโยชน์โดยมวลรวมนี่คือการส่งผลมันต่อยอด ต้นไม้เวลาปลูกอย่าปลูกไม้เลื้อยขอร้องนะปลูกไม้พันปีนี่คือคนฉลาดผมจําได้ทุกวันเนี่ยผมเก็บมะม่วงโตยอผมขายปลูกตะกรอนโตอิมามเก่าจนถึงทุกวันเนี่มันยังไม่ตายเลยนี่ถ้าเขาปลูกพวกกระทงกระถินอะไรเนะพวกชาวองค์ชาวอมเน่าตายไปนานแล้วเปลี่ยนกี่พันแล้วนี่มะม่วงต้นเก่ายังอยูอย่มะม่วงพันปีนี่ก็บอกให้เห็นประจักษ์ด้วยสายตาว่าตายไปกี่รุ่นแล้ว ต้นมันยังอยู่เลยนี่ขนาดวัตถุแล้วผล,ลบุญมันจะขนาดไหนสุดขนาดนับเลือกคิดให้ดีว่าทําไมจริยานี่มันไหลรินผล,ลบุญเพราะมันส่งผลไม่ใช่เฉพาะปัจเจกบุคคลส่วนตัวมันให้ประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากแง่คิดไว้เรื่องสุดท้ายนิดเดียวว่าเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าร,รานคนอย่าอยู่บนความลำบากทำให้คนบอบชำ้ำสร้างตนเป็นคนมีประโยชน์กับคน เพราะคนดีที่สุดคือคนที่ยังประโยชน์กทางจะไปมันครุขระมันลำบากถ้าท่านสร้างความสุขให้พี่น้องมุสลิมนะ่อัลลอฮ์จะปูทางสบายแล้วท่านจะไปสวรรค์แบบแบบราบรื่นไม่ครุขระไม่ติดอะไรเลยด่านเดินไม่มีท่านจะไปสบายสุหกขจริยามันสอนเรื่องนี้แหละถึงได้อัลลอฮ์ให้ผลบุญมันแรงเพราะคําว่าสุนกญจริยะมันเป็นประโยชน์กับทุกคน ท่านสร้างที่อํานาละมาศสิบบาทเท่านั้นเองขอมีส่วนร่วมและขอทุกเรื่องอย่าเลือกทําแต่ทําทีละน้อยพอไม่ต้องเยอะไม่ใช่สร้างคนเดียวแล้วก็เลิกทําไปเลยแล้วก็ขยุมาคิดว่าย่อห oh, นี่สร้างบิ๊กโปรเจกต์ไว้ดารุนมุกีมนี่ครึ่งหลังแนละกูสร้างและตะกะวันนั้นละ่ะยังไม่เคยสร้างเลยที่เหลือละ่ะเศร้าตลอดเลยครานี้กูเล่าอย่างเดียวเล่ามาทุกวันจนไม่เหลือแล้วความดีอ่ะเพราะเล่ามันพังไปหมด เขาสร้างอะไรทำสิบบาทพอทำอะไรทำเนี่ยเขาจัดงานเอาทำเขาจัดงานทำทำมาให้ทุกเรื่องทำสตังไม่พอเอาคำพูดไปทำเอากำลังไปทำเงื่อไหลรินมันก็เป็นผลบุญไหลรินหยาดเงื่อของแม่ค้าวันนี้ผมมั่นใจว่าเป็นหยาดเหงื่อสรซกอริยามีเพียงเงื่อนไขข้อเดียวท่านบริสุทธิ์ใจอย่าไปหวังความดีกับคนเขาช่วยท่านไม่ได้เขาให้ความดีท่านไม่ได้ เขาโกรธท่านอัลลอฮ์ก็ไม่เกลียดท่านเขาจะรักท่านถ้าอัลลอฮ์จะโกรธท่านท่านก็ไม่ได้ดีได้ดีอย่านึกอะไรทําอะไรกับคนเลยเพราะเขาไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่มีผลกระทบกับเราสร้างกับอลอตอาลาแล้วมันจะเป็นความสุขกับทุกคนกอลอตอาลาได้ตอบรับนะครับวันนี้ผมขอมอบผลบุญให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยที่พร่ำสอนกันมาคนบางคนที่เป็นผู้ทรงคนวุธที่เรากล่าวขานเป็นประจำเมื่อกี้ เจอท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างผมบอกว่าผมฟังท่านมาตั้งแต่สมัยผมเรียนปอนเนาะเรียนกิตาบยาวีกิตะกูนิงมาลายอยู่ก็ฟังท่านมาท่านก็บอกว่ามีโอกาสไม่ได้เรียนปอนเนาะไม่เป็นไรผมนี่ฟังกันมาตะกรุ่นต่อยอกหมอาจารย์อัลมารหูอาจารย์อับดุลชุกโกเจริญสุขอาจารย์ฮัมบลีเจริญสุขอาจารย์ต่อาายョสวัสดิ์สุมาลยาศักดิ์นี่ครูที่สอนกันมาเจ็ดแปดปีเราก็คิดว่าทุกอย่างเราจาิยะให้กับเขาแล้วกัน แล้วเขาก็มันเราก็มั่นใจว่าทุกอย่างนี่เป็นผลผลิตของเขาด้วยกันทั้งสิน้นแล้ววันนี้ที่เสียชีวิตผมไม่ต้องไปยืนที่หน้าศพให้ร้อนเหมือนคนอื่นเขาถ้าเราจะคิดเอาจริงเอาจังกับคนตายรักกันจริงนี่น้องแช่แล้ววันนี้เสียชีวิตจริงๆผมนี่นึกวางแผนจะคุยถึงอาจารย์อ้มามัจะโทรมาผมไม่กล้าผมไม่กล้าที่จะบอกว่าผมจะหาตัวแทนไปแทนผมได้ไหมผมจะไม่ไปเพราะว่าผมต้องนำละหมาดวันนี้ต้องละหมาดที่บ้าน ก็ตัดสินใจไม่พูดอะไรกับใครและดิ่งมาเลยเนี่ยเนี่ยเขาหากันเนี่ยสามโมงได้เวลาหมาดเข้าหาผมควักเลยผมไม่ได้บอกกับใครด้วยนะว่าผมมานี่แล้วไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วแลวหละเพราะไลฟ์สดอยู่ทุกคนเห็นแล้วแหละไอน้นี่แอบไปบรรยายนี่เองแต่เราก็ขอดูอาอัลลอสุบฮานุวะตาลาว่าผลบุญที่ผมพูดทั้งหมดผมยกให้คนตายทั้งหมดเลยไม่ต้องเก็บไว้ที่เราให้เขาให้หมดเลยแล้วขอให้เขารู้ว่าจารยิยานี่มันขนาดนี้ทีเดียวหรือเขาตายเขารู้ เราไม่ตายเรายังไม่สํานึกเพราะเรายังไม่เห็นความดีความดีมันเป็นนาม,มาทำเลยวัดกันที่อีมานทําไม่เห็นจะทําหรือไม่เพราะทําแล้วเห็นเลยเหนื่อยอยากทําไอ้พวกเราสิบบาทที่ยอมเหนื่อยเนี่ยเพราะเราทําแล้วเราได้เรารู้ว่าสิบบาทมันทําอะไรได้แต่ท่านละหมาดมาหกสิปียังไม่เห็นความดีอะไรเลยจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้แล้วแกที่อยู่นี่ก็ยังไม่เห็นคุกข้าวกินก็ไม่อร่อยยังกินข้าวไม่ลงคออยู่เลย เพราะมันไม่เห็นเอาล่อวัดกันที่ใจถ้าอีมานจริงมั่นใจเถอว่ามันจะมีความสุขท่านตายสิครับจะได้รู้ว่าความดีท่านมีแค่ไหนอยากรู้เร็วตายให้เร็วอัลลอฮ์ให้ฉันตายเย็นนี้อยากจะเห็นแล้วว่าผล,ลบุญฉันละหมาดมันแรงแค่ไหนตายก่อนนะครับแต่ผมยังไม่อยากไปเพราะผมยังไม่พร้อมอักูลุกาลีฮาราวะสุฟิรุลลอฮ์ลิวะลัุมมะลซไยริลมุสลิมีนวลมุสลิมัตมิมกุลิดัมบิมฟัสตุฟิรุ إنه هو الغفور الرحيم والله له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته